วัสดีทุกคนด้วยครับกลับมาพบกับ Burn House Lane EP 6นะครับวันนี้เรามาแบบไม่อาบน้ำอีกแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรเล่นเกมนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำเท่าไหร่มาวันนี้ดูเดือดเข้มข้นอย่างแน่นอนครับคำสารภาพของแองจี้กำลังจะถูก เปิดเผยออกมาแล้วนี่คือภารกิจสุดท้ายแมวปีศาจบอกว่าให้แองจี้เนี่ยไปสารภาพทุกอย่างในชีวิตที่เคยทำมาไม่ว่าจะดีจะเลวความลับดำมืดที่ซ่อนไว้ทั้งหมดให้เลือก1ใน3คนในบ้านหลังนั้นน่ะในบ้านฟาร์มก็คือลุงจอร์จเจนนี่แล้วเคียรันเลือกสักคนหนึ่งเพื่อเล่าทุกอย่างให้ฟังหลังจากนั้นก็จะมีคนแปลกหน้าชื่อมิสเตอร์ฟ็อกมาที่บ้านครับให้เราเลี้ยงอาหารเขาห้ามพูดกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปเพื่อไปทำพิธีการขั้นตอนสุดท้ายให้เราหายจากโรคมะเร็งซึ่งอันเนี้ยยังไม่รู้ว่าจะสารภาพกับใครเลยครับนะขอโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายก่อนนึงอยากรู้ว่าทำไมจอยถึงไม่ติดแอปอึชทักทายเมมเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับที่เพิ่งมาอ่ะติดแล้วเริ่มแล้วก็แจ้งด้วยนะครับว่าเมมเบอร์ทุกท่านใครยังไม่ลงชื่อไปลงชื่อด้วยกราบที่หน้าตักเลยจับรางวัลเดือนนี้กำลังจะจับวันที่31สิงหาคมแล้วไปลงชื่อกันด้วยนะครับเอาวันนี้มาวางบนชั้นเนี่ยมันเปิดเพลงฮะคือผมจะบอกว่า Burn House Lane นี่ผมโดนลิขสิทธิ์ทุกคลิปเลยนะครับทุกคลิปมีเพลงหมดสงสัยมานานแล้วว่ามีสตรีมเมอร์หมดไหมไม่น่ามีแล้วฮะไม่มีอะไรช่วยเราได้ปะลุยโดนก็โดนครับมาดูว่าเป็นบ้าอะไรครับเอ้าแล้วแม่งเล่นยาทั้งคู่เลยวู้ไอจี้ว่าไงสาวน้อยแล้วหลังจัดปาร์ตี้กันอยู่อ่ะมาแล้วมาร่วมกับพวกเราแล้วไม่รู้จะคุยอะไรด้วยเลยครับแต่ว่าขวดเบียร์ฮะเราก็เลยต้องถามแล้วว่าเป็นอะไรแบบแรกคือเจนนี่เราต้องคุยกันแบบที่สองคือปิดเดี๋ยวนี้เลยนะเสียงดังเกินไปแล้วเนี่ย3คือคุณเมาวะนะเจนนี่4คือช่างมันเถอะไม่คุยด้วยแล้วบอกให้ปิดกันครับ Turn it off, will you? ปิดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันบ้านลุงจอร์จนะเธอต้องพูดดังๆเองนะฉันไม่ได้ยินเนี่ย The music เสียงเพลงมันดังเกินไปฉันรู้เพลงนี้แม่งโคตรเด็ดอะเราก็เลยบอกว่าปิดซะ Turn it off. No. ไม่ฉันไม่ปิด Why? ทำไมล่ะ It's so loud. The walls are shaking. กำแพงสั่นหมดแล้วเนี่ย so, แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเธอล่ะ This is George's house. นี่บ้านจอร์จนะ It's disrespectful. แบบนี้มันไม่เคารพกันเลยนะอย่าทำอย่างนี้ George is cool. He doesn't จอร์จเขาเจ๋งจะตายเขาไม่ว่ากันหรอกเฮียคุยไม่รู้เรื่องว่ะคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเมายาหรือว่าเมาเหล้านะไอ้เคียรันนี่ก็ไปกับเขาด้วยคุยกับแม่งดูดิดีใจที่เธอมาที่นี่นะคุณพยาบาลเพราะผมอยากจะขอโทษคุณน่ะที่ผมไปกล่าวหาว่าม้าตายเพราะคุณน่ะผมมันเป็นคนที่แย่จริงๆอะไรนะคนโง่ไงผมเป็นอาร์สโฮอ่ะ Yeah I heard you I just wanted you to say it again ได้ยินแล้วแค่อยากให้นายพูดอีกครั้งนึงผมบอกว่าผมผิดไปแล้ว Sorry ผมขอโทษ Please forgive me ยกโทษให้ผมหน่อยได้ไหม อะไรนะ Forgive me ยกโทษให้ผมหน่อยก็ได้ครับยกโทษให้ I forgive you ฉันยกโทษให้นายนะเคียรัน Sometimes we all say things we don't meanบางทีเราก็พูดอะไรที่เราไม่ต้องใจอ่ะนายก็แค่รักม้าตัวนั้นมากใช่ไหมล่ะ I did as a matter of fact ใช่ผมรักมันมาก is Richard's week และนี่คือการเฉลิมฉลองให้ริชาร์ดมาดื่มให้เขากันดีกว่า I don't
ฉันไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะเคียรันไม่เอานะคุณพยาบาลว่ายแดงหรือว่ายขาวดีหรือจะเอาเบียร์ฉันไม่ชอบดื่มนะอีกอย่างนึงฉันต้องการเคลียร์หัวก่อนตอนนี้Take a bottle with you for later. งั้นเอาขวดไปด้วยนะเอาไปสักขวดนึง I already have one. สองคนนี้แม่งแดงก็แดงครับช่างมันต้องเปิดครับยังไงก็ต้องคุยฮะแล้วลุงจอร์ดกูโหแม่งบ้านโดนจัดปาร์ตี้ที่บ้านแบบนี้ลุงเนี่ยแล้วจะให้คุยกับใครอ่ะสามคนคนที่คุยได้จริงแม่งมีแค่ลุงอ่ะเพราะว่าไอ้สองคนนี้มันแบบแต่เคียรันก็ไม่ได้ดูเป็นคนเลวร้ายอะไรหรอกนะเพียงแต่สภาพคนหนึ่งเสียใจจากการที่ม้าตายก็เลยแบบมากินเหล้าเมาอีกคนหนึ่งแบบเลิกยาไม่ได้ยังอยู่ในช่วงลงแดงก็เลยหาทางกินเหล้าอะไรเงี้ยมอมตัวเองอะไรเงี้ยคือไม่รู้จะคุยกับใครจริงผมเชื่อว่าหลายคนก็คงตัดสินใจไปคุยกับลุงจอร์ดเนี่ยเพราะแกดูแบบเป็นคนที่ดีที่สุดในบ้านหลังนี้นะสติสัมปชัญญะอะไรก็น่าจะเหลือเยอะมากคนอื่นถึงจะเป็นอัลไซเมอร์อะไรก็ตามลงมาดูชั้นใต้ดินหน่อยครับผมอยากรู้ว่าห้องแล็บข้างล่างโดนเปิดหรือยังถ้าเปิดแล้วแปลว่ามันเล่นยานะแต่ถ้ายังเปิดไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้เปิดครับแปลว่ายังไม่ได้เอายาเสพติดไปเล่นกันถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่รู้จะเลือกคุยกับใครเลยสารภาพกับคนเมาจะรู้เรื่องไหมสารภาพได้แค่กับลุงอ่ะจริงลุงที่กำลังยืนดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ครับเป็นคนเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะคุยด้วยถามว่าโอเคไหม You're alright, George? George? Oh, I'm fine, dear. ฉันโอเคแล้วเธอล่ะ Yeah. ค่ะก็โอเคดีสารภาพกับ George แล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าคนอื่นไม่เวิร์กอ่ะฉันมาที่นี่เพื่อสารภาพกับจอร์จไม่ใช่เขาบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อดูแลจอร์จไม่ได้มาเพื่อเหตุผลอื่นเขาเป็นคนที่น่ารักแต่เขาจะเข้าใจคนอย่างฉันหรือเปล่านะอ้าวไม่ให้สารภาพกับจอร์จด้วยครับแปลว่าให้สารภาพกับเจนนี่ครับบังคับคุยกับจอร์จไปก็คือเหมือนรบกวนเขาเปล่าไม่รู้เขาจะเข้าใจฉันหรือเปล่าต้องให้คนประเภทเดียวกันถึงจะเข้าใจกันก็คือคนอย่างเจนนี่นั่นเองฉันไม่คิดว่าเคียรันจะเข้าใจสิ่งที่ฉันจะสารภาพด้วยก็คือต้องเป็นเจนนี่เท่านั้นแล้วล่ะครับเจนนี่เราต้องคุยกันนะ What? อะไรนะเราต้องคุยกันตอนนี้นะ Now. ตอนนี้แล้วปาร์ตี้ล่ะเราก็เลยบอกว่ามาเธอนะรับรองว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว Come on you'll be back before you know it I guess but ก็คงอย่างนั้นแหละมั้งแต่ว่านี่ Do you have any เธอมีบุหรี่สักมวนมั้ยอ่ะ I'd really like to smoke one ฉันอยากดูดบุหรี่มากอะก็เลยบอกว่าให้หรือไม่ให้ครับเอาไปอ่ะ sure. เยี่ยมเลย งั้นไปรอฉันที่หลังลงนานะ Richard. ตรงที่โรเบิร์ตตายอ่ะไม่ใช่โรเบิร์ตริชาร์ดตั้งหากหมามัน Richard. ชื่อริชาร์ด yeah. เออนั่นแหละอะไรก็ตามช่างแม่งเถอะไปรอฉันข้างๆลงนาแล้วกันเดี๋ยวฉันไปชื่อหมามึงยังจำไม่ได้เลยต้องยอมให้มันดูดบุหรี่ด้วยถึงจะมาหาลุงจอร์จยังอยู่นะครับให้เราไปรอข้างๆลงนาเพื่อสารภาพซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนโพลเพลย์นะพบค่ำแล้วมิสเตอร์ฟ็อกคือใครยังไม่เห็นนะครับ
ถวนี้สินะอ่ะรอครับจะมาหรือเปล่าแล้วครับ Well okay What The cigarette ไหนบุหรี่ล่ะ You said I could have one เธอบอกเธอให้ฉันดูดนี่ Oh right I did didn't I ฉันพูดไปเลยสิ yeah. อย่างนั้นสินะอ่ะนี่บุหรี่ Oh This is heaven นี่มันสวรรค์ชัดๆอ่ะ Oh why did I ever quit ฉันจะไปเลิกบุหรี่ทำไมนะ JennyThere's something I want to tell you. Jenny, มีบางอย่างที่ฉันจะบอกอยากจะบอกเธอนะ มีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกเธอบอกได้3อย่างเลยนะเนี่ยแบบแรกคือจำได้ไหมที่ฉันเล่าให้ฟังเรื่องมะเร็งแบบที่2คือฉันไม่แน่ใจว่าฉันเอาอาหารให้ริชาร์ดครบถ้วนหรือเปล่าหรือแบบที่3คือฉันเคยทำร้ายตัวเองหลายรอบมากบอกไปว่าฉันเคยทำร้ายตัวเองครับ I hurt myself sometimes I know it's stupid ฉันรู้นะมันโง่มากอ่ะที่ทำแบบนั้นในฐานะพยาบาลฉันเคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วแต่มีครั้งนึงที่ฉันเจ็บปวดมากๆจนกระทั่งฉันพยายามกรีดข้อมือตัวเองแล้วมันก็ทำให้ฉันดีขึ้นแล้วก็ทำให้ฉันเกลียดตัวเองเหมือนกันฉันคิดว่าบางครั้งถ้าว่าฉันเกลียดตัวเองมันอาจจะทำให้ฉันง่ายขึ้นที่จะฆ่าตัวตายน่ะนี่ฟังนะพวกเราต้องผ่านมันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงหรอก yeah. ทุกคนเป็นกันหมดแหละ yeah. I'd show you my scars, นี่ไงฉันจะให้ดูรอยแผลฉันก็ได้ you know? I had to have them removed. With... แต่เข้าใจไหมในวงการวงธุรกิจของฉันอ่ะฉันต้องไปเลเซอร์ออกเพราะว่าฉันเป็นดาราฉันเคยกรีดข้อมือฉันก็ไปเลเซอร์ออกเธอควรจะลองดูนะไปเลเซอร์ออกได้เหมือนกันรอยแผลเป็นพวกนั้นเนี่ยบอกไปว่าฉันเคยพยายามจะฆ่าตัวเองด้วยI tried to kill myself once. เคยพยายามจะฆ่าตัวตายครับ I climbed a chair with a rope around ฉันปีนขึ้นไปบนเก้าอี้แขวนเชือกไว้บนคาน When I jump. ฉันก็กระโดดลงมา But แต่ you know, รู้อะไรไหม The rope snapped. เชือกขาดเนี่ย Huh? Huh? Cool. เจ๋งไปเลยอ่ะ Ballsy. I've never had the courage. ฉันเนี่ยไม่เคยมีความกล้าที่จะทำแบบนั้นเลยนะแต่ก็คงเป็นเรื่องโกหกถ้าฉันบอกว่าฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเนี่ยเธอเนี่ยนะฆ่าตัวตายเธอมีทุกอย่างอยู่แล้วนี่ I don't ฉันไม่มี But แต่ว่า It will get a lot easier once I open that damn door in the basement แต่มันคงจะง่ายขึ้นถ้าฉันเปิดประตูห้องใต้ดินนั่นได้อะเธอนี่หลงไหลกับประตูบานนั้นเหลือเกินนะ No idea เธอไม่มีวันเข้าใจฉันหรอกตอบได้อีก2แบบครับแบบแรกคือจำได้ไหมที่ฉันเล่าให้ฟังเรื่องมะเร็ง Remember when I told you that I have cancerCancer? มะเร็งเหรอ yes. เออจำได้สิ But didn't you say you were getting better? แต่เธอบอกว่าเธอกำลัง no? ดีขึ้นไม่ใช่เหรอ This ไม่ใช่ incurable. Inoperable นี่มันคือมะเร็งปอดที่ไม่สามารถรักษาได้แล้ว keep growing until it kills me. มันจะเจริญเติบโตมากขึ้นจนฉันตาย sure? ใช่เหรอ like dying to me. ดูแล้วเธอไม่เห็นเหมือน Wait. คนที่ใกล้ตายเลย What? อะไรนะจะบ้าเหรอฉันใกล้ตายเนี่ย Just because there's no blood pouring out of my eyes and I don't crawl การที่ไม่ได้แบบมีเลือดไหลออกจากตาฉันไม่ได้แปลว่าฉันกำลังโอเคดีอยู่นะรู้ไหมฉันไม่เชื่อเธอหรอก My papa had cancer and he looks like Uncle Fester พ่อฉันเนี่ย you know, ก็เป็นมะเร็งแล้วเขาดูเหมือนลุงเฟสเตอร์จากอดัมแฟมิลี่เลยด้วยซ้ำเขาอ้วกแตกบ่อยมากนั่นเพราะเขาทำคีโมต่างหากแล้วฉันไม่ทำหรอกมันสายเกินไปแล้วอ่ะ I've seen what it does to people แล้วฉันก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากไปตายอยู่บนโรงพยาบาลในเตียงอย่างนั้นเนี่ยฉันรู้จักหมอเก่งๆใน LA นะเดี๋ยวฉันเอาเบอร์ให้นี่เธอไม่เข้าใจฉันเลยนะโรคนี้รักษาไม่ได้ Not by the doctors anyway. ไม่ใช่รักษาได้โดยหมอคือมันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ครับตอบได้อีกครับพูดเรื่องริชาร์ดไหมแต่ผมมั่นใจนะว่าผมก็ให้ข้าวริชาร์ดอ๋อแต่มันมีช่วงเวลาที่มันทำสคริปไปถูกป่ะแบบตอนที่เราเช็คปฏิทินมันมีแบบอยู่ดีก็ข้ามวันไป 3-4 วันน่ะก็เป็นไปได้ครับงั้นก็ตอบไปเลยว่าเออฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันให้ข้าวริชาร์ดถูกหรือเปล่า I'm not sure if I fed Richard the way I was meant to Wait เดี๋ยว Who was Richard again? ริชาร์ดนี่ใครนะ The horse ม้าไง Oh ม้า Oh sorry โทษทีนะ Too much wine makes me forget stuff ดื่มไวน์มากไปฉันเลยลืม By the way แต่ช่างมันเถอะนะ I'm trying to get Kieran drunk ฉันก็พยายามทำให้เคียรันเนี่ยHe slept on this farm for a long ass time, right?
He's gotta know something. ฉันพยายามมอมเหล้าเคียรันฉันว่าเขาต้องรู้อะไรแน่แล้วพอดื่มไปสักพักเขาก็ยอมคลายความลับออกมาเฮ้ยเราฆ่าคนด้วยเหรอเราฆ่าคนเหรอนี่เป็นความลับที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับคือเราเลือกได้ว่าเราจะบอกหรือไม่บอกนี่คือผมฆ่าคนเหรอครับ I want to live อันคืออันแรกเนี่ยตอบได้ว่าฉันอยากจะมีชีวิตอยู่แต่ฉันไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงแล้วกับแบบที่2คือฉันฆ่าคนฆ่าใครวะตอบเลยครับอยากรู้ฮะ killed someone ฉันเคยฆ่าคนด้วยนะIt was in self-defense. มันเป็นการป้องกันตัวเนี่ยแล้วฉันก็หยุดเลยนะหยุดเลย I don't want to know. ฉันไม่อยากจะรู้เรื่องนั้นเนี่ย But แต่ว่า My lawyer always warns me to stay away from this sort of stuff. ทนายความฉันเนี่ย I get ไม่ค่อยอยากให้ฉันยุ่งเรื่องพวกนี้หรอกฉันรู้นะว่าเคยทำเรื่องเลวร้ายมาแต่พวกเราก็เคยทำมาหมดอยู่แล้วถูกไหมล่ะทุกคนแหละแต่ฉันไม่อยากไปเป็นพยานบนศาลนะถ้าเธอพูดเรื่องพวกนี้ออกมาเนี่ยมันกระทบกับอาชีพฉันเข้าใจไหม Justเพราะฉะนั้นหุบปากซะ You'll be all right. และทุกอย่างจะดีเองฉันมั่นใจแบบนั้นนะไม่ยอมให้เล่าให้ฟังด้วยว่าเคยฆ่าใครเป็นเรื่องการป้องกันตัวครับหมายถึงฆ่าพวกฆาตกรหรือเปล่านะหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะสุดท้ายแล้วครับฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่ว่าฉันไม่รู้จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไง I want to live but I don't even know how to anymore ไปฆ่าใครมาI can feel the doom clock ticking above my head and ฉันรู้สึกได้ว่านาฬิกาความตายมันกำลังเดินอยู่ในหัวฉันทำให้ฉันจะเป็นบ้าฉันควรจะทำบักเก็ตลิสต์นะลิสต์ที่อยากทำก่อนตายเนี่ยทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างไปโดดบันจี้จัมป์อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไปว่ายน้ำกับปลาโลมาแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นฉันกลับมาอยู่ที่นี่ไม่สามารถยอมรับสิ่งที่กำลังจะมาได้พยายามจะโกงความตายแต่ไม่มีใครมีพลังแบบนั้นหรอกHey. นี่ I swam with dolphins ฉันเคยว่ายน้ำกับปลาโลมามาแล้วนะปีที่แล้วเนี่ยอะไรนะ Huh? Did you know? รู้อะไรไหม The dolphins don't really smile. ปลาโลมามันไม่ได้ยิ้มด้วยหรอกนะ But ถึงหน้าตามันจะเหมือนดูยิ้มอยู่แต่มันไม่ได้ยิ้มนะมันเป็นแค่ใบหน้าของมันเฉยๆอ่ะปลาโลมาหน้าตาเป็นแบบนั้นแต่กูว่านั่นไม่ใช่ปลาโลมานะฉลามบอกที่มันเหมือนยิ้มไอ้ที่เวลาว่ายน้ำแล้วมันเหมือนยิ้มอ่ะมันคือปลาฉลามไม่ใช่เหรอฉันบอกไปนั่นมันไม่ใช่ปลาโลมาแล้วเจนนี่ไม่เกี่ยวกับปลาโลมาฉันแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆ All right All right รู้แล้วนะรู้แล้วนะ Jesus just fucking chill will you ชิลหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะ That's exactly what I'm talking about นั่นแหละฉันพยายามพูดเลยคือฉันชิลไม่ได้เพราะฉันกำลังจะตายอ่ะ We're all dying พวกเราก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละ We're not dead yet แต่เรายังไม่ตายถูกไหมล่ะตอนนี้ By the way ยังไงก็ตามนะ Imagine thisปลาโลมากับฉันว่ายน้ำด้วยกัน smile. มันยังเสือกยิ้มอีกอ่ะ That's great, Jenny. เยี่ยมเลยเจนนี่ That's great. เยี่ยมเลยฉันไม่มีเพื่อนสักคนเนี่ย I don't really have any friends. I mean, คือ I have colleagues for ฉันก็มีเพื่อนร่วมงานบ้างอ่ะนะ Mostly just Tracy because ก็ส่วนใหญ่ก็คือ Tracy เพราะการทำงานกับเอเจนซี่เนี่ยฉันเดินทางบ่อยมากhospitals and nursing homes all across the country ไปทั่วเลยโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้บ้านหลังนั้นหลังนี้จ่ายเงินเนี่ย you don't really get เงินที่ได้มันก็ดีแต่สุดท้ายก็ไม่มีเวลาผูกสัมพันธ์กับใครจริงๆจังแต่งานที่นี่เนี่ยมันต่างออกไปฉันไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่นานๆที่ไหนสักที่นึงแบบนี้นะแองจี้ why are you telling me this มาบอกเรื่องนี้กับฉันทำไม I just ฉันแค่ need a friend ต้องการเพื่อนสักคนเนี่ยคงงั้นแหละมั้ง a real one เพื่อนจริงๆสักคนนึงตอบได้2แบบครับแต่ฉันไม่คิดว่าเพื่อนคนนั้นคือเธอนะหรือบอกไปเลยว่าใครสักคนหนึ่งแบบเธอนี่แหละเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะมา Someone like you คนอย่างเธอน่ะ Me ฉันเนี่ยนะ Angie Angie Are you blind นี่เธอตาบอดหรือเปล่าเนี่ยฮะ You really think I'm a good friend material เธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดี Let alone someone like you ฮะ Look at meดูฉันสิฉันเป็นดาราฮอลลีวูดฉันขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดได้การนอนกับผู้ชายทุกคนและฉันก็ทำลายผู้หญิงทุกคนที่ขวางทางฉันมันเป็นเหมือนคำอธิบายงานของฉันเลยนะที่ต้องทำตัวแบบ
เป็นผู้หญิงไม่ดีที่ต้องการทุกอย่างที่ต้องการต้องเอามาให้ได้ให้หมดเนี่ยแล้วฉันก็ไม่มีเพื่อนเลยสักคนว่าฉันต้องแทงหลังพวกเขาตลอดฉันทำแบบนั้นมาตลอดจริงๆฉันรู้นะว่านั่นคือส่วนหนึ่งของเธอแต่เธอออกมาตามหาฉันในป่าเธอเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อฉันนะฉันก็แค่เบื่อนั่นไม่ใช่ตัวเธอจริงๆนะแล้วเธอจะรู้อะไรเกี่ยวกับฉันล่ะเธอติดยาเจนนี่และถ้าหากว่าเธออยากจะเปลี่ยนเธอสามารถขอความช่วยเหลือได้นะเอ้าแล้วก็ผักเราครับทำไมอ่ะผักทำไมอ่ะ That'll teach you to mind your own fucking business. นั่นเป็นการบอกให้รู้ว่า by the way, อย่ายุ่งเรื่องคนอื่นนะแล้วก็อีกอย่างนึง I think you made it all up. ฉันว่าเธอน่ะเสแสร้งเธอโกหกเธอไม่ได้เป็นมะเร็งด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะเธอแค่อยากให้คนรู้สึกแย่กับเธอหน้าสมเพชโคตรๆรู้อะไรไหมการทำแบบนั้นเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยเจนนี่ไม่เชื่อว่าเราเป็นมะเร็งครับอยากให้คิดว่าเราทำอย่างนี้เพื่อให้คนสงสารแล้วน้องมาก็ตายอยู่ตรงนี้โถเพื่อนตอนที่นายกลับมามีชีวิตแล้วพาฉันกลับมาที่นี่ฉันว่ามันต้องเป็นแค่ความฝันแน่ๆเลยสรุปก็คือเราไม่มีเพื่อนแล้วอ่ะเจนนี่แม่งก็ไม่คิดว่าเราเป็นเพื่อนครับกูนั่งโง่ๆตรงนี้ดีกว่าเศร้าเลยฮะก็คือผมว่าเจนนี่เขาก็มีปัญหาของตัวเองแหละอาจจะไม่เปิดใจอ่ะคือแบบเธอก็เป็นผู้หญิงแย่ๆคนหนึ่งนะเป็นดาราฮอลลีวูดที่ไต่เต้าด้วยอาการเอาเต้าไต่นอนกับผู้ชายทุกคนทำลายผู้หญิงทุกคนที่ขวางทางแทงหลังทุกคนแล้วล่าสุดก็ติดยาอีกแล้วเราก็ไปพูดว่าเออเธอแค่ติดยาถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเธอสามารถไปหาหมอดีๆได้นะเขาก็คงไม่พอใจอ่ะคือมึงไม่เข้าใจชีวิตกูหรอกอย่ามายุ่งดีกว่าแล้วก็ด่าเราอีกครับว่าเราตอแหลแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจนนี่ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลมันก็เป็นอย่างนี้ฮะก็คือเธอก็ผลักเราแล้วก็เดินจากไปแล้วทีนี้ผมว่าผมสารภาพทุกอย่างหมดแล้วอ่ะมันก็ถึงเวลาที่ต้องให้อาหารมิสเตอร์ฟ็อกแล้วป่ะมิสเตอร์ฟ็อกคือใครวะคนหรือหมาป่าหรือหมาจิ้งจอกหรืออะไรสรุปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับWhat in God's name happened to you? Oh, เกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะคือตอนนี้เมื่อกี้เราล้มลงไปในโคลนนะครับเราก็แค่บอกว่าหนูแค่ล้มลงไปในโคลนนะคะไม่มีอะไร I fell in a puddle. Oh, unlucky. โชคร้ายจังเลยนะ That's not all. แต่มันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมล่ะนะ There's something else bothering you. มีบางอย่างกำลังกวนใจเธอบันฉันบอกได้เลย You know, it's just ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะYou won't fool me, Dad. เธอหลอกฉันไม่ได้หรอกนะแม่สาวน้อยถึงฉันจะแก่แต่ฉันไม่ได้ตาบอดได้เวลาเปิดอกกับลุงแล้วเธอน่ะแบกเรื่องนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วนะงั้นบอกลุงจอร์ดด้วยครับบอกแม่งให้หมดเลยเล่าให้เจนนี่ฟังเล่าให้ลุงจอร์ดฟังด้วย All right. ก็ได้ค่ะ I'll tell you. หนูจะบอกลุงทุกเรื่องเลยThere's a disgusting, ugly cancer growing inside my chest. มันมีมะเร็งที่น่ารังเกียจกำลังเติบโตอยู่ในหนูมันมาเพื่อฆ่าหนูและหนูก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อจะหยุดมัน Probably shouldn't even be here. But หนูไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำแต่ว่าหนูเกลี้ยกล่อมให้ตัวเองว่าควรมาทำงานนี้เป็นงานสุดท้ายหนูคิดว่างานนี้จะจ่ายเงินให้หนูสามารถบินไปญี่ปุ่นได้มันเป็นความฝันกับหนูของผัวกับของหนูกับผัวที่สัญญากันไว้It's not even my แต่พอมาคิดถึงตอนนี้มันไม่ใช่ความฝันของหนูได้ซ้ำหนูอยากไปญี่ปุ่นจริงๆเหรอหรือหนูแค่อยากจะวิ่งหนีไปให้พ้นจากใครก็ตามที่แบบพูดคำว่าเสียใจกับหนูเพื่อซ่อนเพื่อเสแสร้งว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูสบายดีแล้วก็ใช่แล้วหนูแต่งงานมาแล้วมันรู้สึกเหมือนจริงมากมันคือเรื่องจริงอ่ะแต่สามีของหนูก็เป็นคนที่ป่วยอยู่เหมือนกันพวกเรามีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยมากไม่ว่าเขาจะทำให้หนูรู้สึกว่าเขารักหนูมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถจะมีชีวิตแบบมีความสุขต่อไปได้แต่ถึงอย่างนั้นหนูก็ยังประหลาดใจว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงและอยู่ดีๆหนูก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวแต่หนูสัญญากับเจมส์ไว้ว่าหนูจะแข็งแกร่งหนูจะตั้งใจรักษาสัญญากับเขาหนูพยายามแต่งตัวทุกเช้าลุกขึ้นมากินข้าวไปทำงานถึงแม้จะรู้ว่าความเจ็บปวดมันยากที่จะรับไหว
First, the cough. และสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นอาการไอครั้งแรกอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็มีเลือดเลอะบนกระดาษทิชชู่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดสิ่งเดียวกันขึ้นกับฉันฉันเสียสามีแต่หนูยังไม่พร้อมจะเสียชีวิตตัวเองเพราะหนูสัญญาเขาไว้ว่าหนูจะมีชีวิตต่อไปแล้วเขาก็โทรมาเรียกหนูแล้วก็คอนเฟิร์มว่าหนูเป็นมะเร็งWhenever they mentioned the word cancer, หนูยังจำได้คำที่เขาพูดว่ามะเร็งเขาก้มหน้ามองพื้นทุกคนก้มหน้าหมดเวลาพูดว่าหนูเป็นมะเร็งหนูไม่เข้าใจว่าทำไมหนูต้องตายบางคนดูดบุหรี่ทั้งชีวิตแต่ไม่เคยป่วยเลยด้วยซ้ำชีวิตมันได้พลาดทุกสิ่งไปจากหนูมากพอแล้วแต่มันก็ยังตัดสินใจว่ามันยังไม่พอมันยังกลับมาเอาสิ่งที่เหลืออยู่ไปอีกหนูทำอะไรลงไปถึงต้องมาถูกทำโทษแบบนี้ทำไมต้องเป็นหนูด้วยIt's not fucking fair. ไม่แฟร์เลยอ่ะ So. หนูก็เลย I know. ตอนนี้หนูรู้แล้วว่ามันจะจบลงยังไง I. หนู Nowhere. หนูไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น Fucking pointless. ชีวิตของหนูทั้งหมดมันไร้ค่า Achieved nothing. And those. ไม่เคยทำอะไรสำเร็จ No, we'll soon forget I ever existed. และอีกไม่นานผู้คนก็จะลืมว่าหนูเคยมีตัวตนด้วยซ้ำและนอกเหนือจากนั้นหนูกำลังเสียสติเพราะหนูเห็นทุกอย่างเห็นอะไรบางอย่างแมวพูดได้จากบ้านที่ไฟไหม้โลกที่แตกต่างสัตว์ประหลาดมากมายแต่หนูมั่นใจว่านั่นไม่ใช่แค่โรคมะเร็งทุกอย่างมันอยู่ในหัวหนูไปหมดแล้วหนูแค่เหนื่อยเหลือเกินหนูกลัวด้วยและตอนนี้ตัวหนูก็เลอะโคลนไม่มีเสื้อผ้าสะอาดที่จะมาเปลี่ยนและหนูก็โอ้ลุงดึงเราไปกอดเลยครับลุงไม่พูดอะไรเลยฮะลุงแบบดึงแองจี้ไปกอด Thank you George คุณนะจอร์จหนูI needed to let it all out. หนูแค่ต้องระบายมันออกมาให้หมดละมั้ง Now you also need a nice cup of tea. แล้วตอนนี้หนูก็ต้องการชาร้อนๆสักแก้วนะ first, เดี๋ยวฉันไปทำให้เองแต่ก่อนอื่นเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่าหนูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็แห้งเองไม่ You should take one of the jumpers from the line. And there's a pair of jeans there. เธอควรไปหาเสื้อใหม่มาใส่แล้วก็มีกางเกงยีนอยู่ข้างบนด้วยนะI can't. ไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูทำไม่ได้ insist. ฉันไม่ยอมหรอกนะ They're Sarah's old clothes. มีเสื้อผ้าเก่าๆของซาร่าอยู่ข้างบนเธอไม่ได้ใส่มาเป็นปีแล้ว too small for her anyway. แล้วมันก็เล็กเกินไปสำหรับซาร่าด้วย thinking I'll give them to a charity shop in Honiton. ฉันกล่าวว่าฉันจะเอาไปบริจาคการกุศลตั้งนานแล้ว And it'll save us a trip in a town. แต่แบบนี้ดีกว่านะเธอเอาไปใส่เถอะ Go on. ไปหยิบมาแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะ I'll put the cat on. เดี๋ยวฉันจัดการชงชาให้เธอเองโอ้ลุงเนี่ยมีแต่ผู้ใหญ่แหละที่เข้าใจเรานี่ไงยีนมียีนแล้วก็มีเสื้อจัมเปอร์ใช่ไหมใส่อันไหนดีครับมีให้เลือกด้วยนี่เป็นเควสหลักวะเนี่ยเอ๊ะพูดถึงปีด้วยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าถ้าไปทางซ้ายคือเราจะไปปี1982ถ้าไปทางขวาคือไป1989ครับชิตมีอะไรแล้วเป็นฟอนต์สีทองคือผมมองว่ามันเป็นตัวเลือกสำคัญนะครับถ้าไปคริสต์มาสอาจจะได้เห็นความทรงจำหรือเปล่านี่ก็น่าจะได้เห็นความทรงจำเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะไปเอาความทรงจำไหนคริสต์มาสนี่น่าจะอยู่กับผัวคิดว่านะส่วนทางซ้ายนี่เสื้อลายใส่ตัวไหนถึงจะสวยผมเอาเสื้อทางซ้ายแล้วกันครับดูเข้ากับกางเกงยีนต่างกันยังไงวะไม่ได้เซฟไว้ด้วยดิคือยาวไว้นะก่อนจะมาตรงนี้คือยาวมากแต่ไม่เป็นไรครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนลุงกำลังทำกาแฟให้ดูลุงจอร์จวันนี้วันที่13กันยาแล้วครับศุกร์13หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันวันศุกร์13จริงๆด้วยพระเจ้าช่วยโอ้ชิตศุกร์13อ่ะทุกคนข้างบนเหมือนจะปิดเพลงไปแล้วหรือเปล่าครับ
พลงเงียบไปแล้วครับไปไหนกันหมดแล้วอ่ะไม่มีใครอยู่แล้วนะแปลกจังลุงจอร์จก็ไม่อยู่เอ้าไหนบอกไปชงชาหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับแต่ผมว่าผมทำเควสเสร็จแล้วคือสารภาพทุกอย่างกับทุกคนทั้งเรื่องที่สำคัญและเรื่องที่ไม่สำคัญมาเปลี่ยนกางเกงในห้องน้ำเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนทั้งชุดเลยโอเคตอนนี้กลับมาเสื้อผ้าสะอาดแล้วเซฟก่อนไหมทีนึงมาเซฟตอนนี้ก็ไม่รู้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่คิดจะหวนกลับไปอยู่แล้วครับชีวิตต้องเดินหน้าต่อเซฟครับใส่เสื้อแล้วเซฟซะนี่เสื้อตัวซ้ายสวยนะใส่แล้วมันดูเข้าตรงนี้ห้องน้ำดีกว่าอึ๊บชงชาร้อนๆอ้าวมิสเตอร์ฟ็อกไอ้เหี้ยหัวเป็นหมาป่าเลยว่ะห้ามพูดครับเราห้ามพูดอะไรก็ตามกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวมีคำสั่งมาเพราะฉะนั้นห้ามพูดอะไรกับเขาทั้งนั้นแล้วเขาจะหิวมากแมวตัวนั้นบอกว่าห้ามพูดอะไรออกไปเลยแม้แต่คำเดียวฉันต้องเงียบไว้ถึงแม้มันจะดูแปลกแค่ไหนก็ตามเอาล่ะต่อไปภารกิจที่2ก็คือหาอาหารให้เขากินแต่เขาจะกินอะไรล่ะเอาเนื้อแช่แข็งไปกินไอ้เหี้ยแดกใหญ่เลยแล้วไงคัพเค้กด้วยไหมเบียร์ยังอีกเหรอไม่มีอะไรให้กินแล้วเด้อแซนด์วิชไอ้เหี้ยกูเอาให้กินให้หมดเลยนะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหอะไรเมนูใหม่เต็มเลยสแปมคืออะไรวะแฮมเหรอแฮมชีสไงมีชีสป่ะไม่มีชีสเลยไม่น่าดีไม่ดีไม่ดีผมทำเป็นแบบแฮมกับผักก็พอแล้วป่ะขาไก่ไหมขาไก่นี่แล้วก็แปะแม่งเลยแซนด์วิชไก่เราทำแซนด์วิชอะไรแปลกๆออกมาเนี่ยแซนด์วิชขาไก่เอามาดูแซนด์วิชน่องไก่หรือว่านี่คือลุงวะเนี่ยอิ่มไหมแซนด์วิชน้องไก่ย่างป้าเอ้ยเขายังหิวอีกเหรอเนี่ยกินม้าไหมม้ารีชาร์ดเอาไหมกูว่าทรงนี้ได้กินม้าแน่นอน
ค่อนข้างมั่นใจเลยครับแน่นอนครับเนื้อม้าเท่านั้นริชาร์ดอุ้ยเหี้ยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะนี่เขาวาร์ปมาเหรอเนี่ยถ้าหิวขนาดนี้กินม้าทั้งตัวเถอะนี่เขาเดินตามฉันมาทำไมอ่ะมันแปลกมากชี้ม้าเลยครับอ่ะอยากกินใช่ไหมเนี่ยแล้วก็แดกม้าทั้งตัวนี่มันบ้าไปแล้วอะถอยออกมาดีกว่าฉันไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้สัตว์ร้ายนั่นมันกำลังฉีกริชาร์ดเป็นชิ้นๆโอ้โหเลือดท่วมตัวเลยเฮียอิ่มยังเรียบร้อยแล้วครับเชิญชี้ไปทางนู้นเหรอให้ตามมาครับตามมิสเตอร์ฟ็อกไปครับนี่แม่งแดกม้าทั้งตัวเลยแล้วของที่กูให้ไปทั้งหมดครับคงครับเค้กเบียร์หมดสิ้นที่กูเก็บมาเลยนะเนี่ยแล้วทุกคนในบ้านหายไปไหนหมดวะเนี่ยหวังว่าพวกเราจะไม่ไปเจอกับจอร์จเข้านะใครจะรู้ล่ะว่าถ้าลุงจอร์จเจอคนใส่หน้ากากหัวหมาป่าแบบนี้จะเป็นยังไงใช่อย่าเจอกันดีที่สุดอย่าเจอใครเลยดีที่สุดเขาจะพาฉันไปไหนเนี่ยไม่รู้เลยจ้ะมีแก่ด้วยเนี่ยโดนแดกวะเนี่ยแก่รอดวะไปโบสถ์นั่นแน่เลยมันมีโบสถ์อยู่เห็นป่ะแต่เขาบอกว่ามันจะพาไปที่เนินเขาสักที่หนึ่งนะครับมีลูกแกะด้วยความแกะเกมนี้มีโกลเด้นเอนดิ้งด้วยนะฉากจบแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยทำได้4แบบครับแบบแรกคืออ้าวเคียรันแบบที่2คืออย่าพูดเล่นนั้นนะเคียรันห้ามพูดเลยแบบที่3คือห้ามพูดอะไรเหมือนกันก็คือเราจะไม่พูดแบบที่4คือเอานิ้วขึ้นมาจุ๊บปากแบบนี้ครับบอกเคียรันว่าห้ามพูดเคียรันงงอ่ะเราก็เลยบอกว่าอย่าพูดแบบนี้คงหุบปากเขาได้ไม่นานแน่ฉันต้องหยุดเขาก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาถ้าเราเตะไข่เคียรันโอ้ยเจ็บไข่มากโทษทีนะเพื่อนฉันไม่มีทางเลือกกูเตะไข่มันทำไมเนี่ยทำไมไม่มีแบบเอามือปิดปากก็ได้นะเตะไข่เคียรันไปแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวต้องเจอเจนนี่เจอลุงด้วยแน่เลยมีหลุมฝังศพตรงนี้เหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอามาด้วยครับมีที่ให้เซฟด้วยไม่อยากเซฟเลยเดี๋ยวค่อยเซฟได้ป่ะเพราะว่าเราเตะไข่เคียรานไปไงเผลอๆแม่งตามมาอีกพาฉันไปไหนเนี่ยหลุมศพใครอ่ะ
ศพเมียลุงวะเนี่ยแล้วก็ชี้ตรงนี้ครับเราก็ขุดครับตามที่เขาบอกเฮียนี่อะไรหลุมนรกเหรออะไรอ่ะให้ลงไปในนี้เหรออ้าวกูว่านอนสอนง่ายกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วกูจะตายอยู่แล้วอะนี่อะไรครับเนี่ยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนนะที่นี่ที่ไหนวะคุ้นเหมือนมีใครสักคนหนึ่งทิ้งสิ่งนี้มาให้ฉันเนี่ยมีของ3อย่างมีกุญแจมีเข็มฉีดยาแล้วก็มีสามง่ามเหรอหรือสายน้ำเกลือแล้วปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยเก้าอี้บังไว้มียาเต็มไปหมดเลยดันตู้ดูครับไม่มีอะไรซะหน่อยตูล็อกตูล็อกก็ต้องใช้กุญแจไหมเอ๊ะ What คำใบ้เหรอต้องมีรหัสอยู่หลังตู้แน่เลยนี่ไงซาตานแขนสามง่ามซาตานแขนสามง่ามแล้วเราก็ได้กุญแจอพาร์ตเมนต์หมายเลข6มาครับเลข6คือเลขซาตานนะทุกคนนี่คืออพาร์ตเมนต์หมายเลข6มีที่เซฟอ่ะกูต้องเซฟแล้วล่ะกูเตะไข่เคลียร์ลานไปแล้วด้วยนะช่างแม่งแล้วจังหวะนี้ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะกลิ่นหอมจังรูปภาพเหมือนรูปผู้หญิงแต่ว่าใบหน้ามันเหมือนแบบน่าจะหายากอ่ะหาผัวยากดูรูปสิเป็นรูปผู้หญิงที่ใบหน้าเละเทะขนาดนี้ถอดหลอดไฟได้ด้วยอะไรอ่ะ and his I haveAll the seeming of demons that is dreaming ดวงตาของเขาเหมือนดวงตาของปีศาจที่กำลังฝันอยู่อะไรวะเนี่ยอ่านยากๆ Show his shadow on the floor แล้วแสงไฟจากโคมไฟก็สะท้อนเงาเขาลงบนพื้นและวิญญาณของฉันก็ออกมาจากเงานั่นล่องลอยอยู่ในอากาศอะไร I know why you came here ฉันรู้ว่าเธอมาที่นี่ทำไม You want the box เธออยากจะได้กล่องนั่นใช่ไหมล่ะฮะกล่องอะไรวะแล้วมึงเป็นใครวะตอบได้4แบบแบบแรกคือกล่องเหรอแบบที่2คือใช่แบบที่3คือฉันไม่รู้เธอพูดเรื่องอะไรแบบที่4คือฉันถูกบอกให้มาเอาของบางอย่าง I was told to look for the treasure This box sounds like อาจจะเป็นกล่องที่คุณพูดขึ้นมาก็ได้ I'm sure it is ฉันมั่นใจว่ามันใช่แน่ There's nothing else here that's worth looking เพราะที่นี่มันไม่มีอะไรควรค่าแก่การค้นหานอกจากกล่องนั่นหรอ Wherever you go มีแต่ความทุกข์ทรมานทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามถามก่อนว่าคุณเป็นใครอ่ะ Who are you? Look นี่ฟังนะ Whenever I try to remember เวลาฉันพยายามจะจำชื่อตัวเอง fucking headache ฉันจะปวดหัวมากๆ It literally feels like my brain's being stabbed มันหัวฉันถูกมีดแทงเป็นพันๆ So no offense เพราะฉะนั้น just skip that part may I ขอข้ามส่วนนั้นไปได้ไหมฉันปวดหัวมันไม่สำคัญหรอกนะ I'm just another ghost
ฉันก็เป็นแค่ผีตัวนึงที่อาศัยอยู่ในเบิร์นเฮาส์เลนแห่งนี้แหละรอคอยอะไรสักอย่างฉันว่ามันน่าจะเกิดขึ้นวันสองวันนี้แหละบอกทีว่าแล้วกล่องนั้นคืออะไรอ่ะ Tell me more about this box. Well, ก็ it's black. เป็นกล่องสีดำ Which, by the way, happens to be my favorite color. สีโปรดของฉันเลยนะ And it's made of wood. แล้วมันทำจากไม้ใหญ่ประมาณนี้ It's not the box itself. แต่มันไม่ใช่กล่องหรอกที่เธอต้องการ It's what's เธอต้องการของข้างในกล่องต่างหาก And what's that? มันคืออะไรอ่ะ Oh, I won't spoil. ฉันไม่ขอสปอยดีกว่าYou'll see for yourself when you get it. เดี๋ยวเธอเห็นเธอก็จะรู้เอง If you get it. ถ้าหากว่าเธอทำได้นะ Cuz it's not gonna be easy. มันไม่มีวันง่ายแน่แล้วถามว่านี่เธอป่วยเหมือนฉันใช่ไหม You're sick. Like me. Aren't you? Everyone's sick on Burnhouse Lane. ที่นี่ทุกคนก็ป่วยหมดนั่นแหละที่ Burnhouse Lane. Have you noticed that yet? เฮ้ยไม่เข้าใจอีกเหรอพวกเราแค่เจอกับโรคราที่แตกต่างกันไปบางคนก็ยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มบางคนเอาปืนจ่อหัวตัวเองแล้วก็ยิงบางคนกินยาพิษทำอะไรก็ตามที่จะหลบหนีฝันร้ายที่จะตามมานั่นน่ะคือพวกที่อ่อนแอยังไงล่ะHow can they win against their own? พวกมันพยายามต่อสู้แต่มันจะชนะได้ยังไง so they all turn ไม่มีทางชนะจิตใจตัวเองได้หรอกพวกนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นร่างกายที่อยู่ในเงามืดเหมือนซอมบี้เนี่ยที่เธอเจอและนอกจากนั้นก็จะมีคนแบบพวกเราพวกเราแข็งแกร่งพอที่สามารถทนอยู่จนถึงตอนจบได้แต่เราต้องจ่ายด้วยอะไรล่ะทำไมเธอไม่เอากล่องไปด้วยตัวเองล่ะไม่อยากได้หรอOh, that's because นั่นก็เพราะว่าฉันรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในยังไงล่ะ And it's not for me. แล้วมันไม่ได้เป็นของสำหรับฉันเนี่ย Or rather, หรือของใครก็ตาม I'd be very tempted to use it. ถึงตอนแรกฉันถูกยั่วยวนให้ใช้มันมากเพราะฉันไม่อยากตายแต่นั่นมันก็ทำให้ฉันกลายเป็นใครสักคนที่ฉันไม่อยากจะเป็นเพราะฉะนั้นฉันขอผ่านดีกว่าขอบคุณนะ But you can have it. แต่เธออยากได้เธอเอาไปเลยนะI don't judge. ฉันไม่ขอตัดสินเรื่องนั้นแล้วกันสามารถใช้พลังในการบังคับให้คนพูดความจริงได้ด้วยครับผมว่ากล่องนั้นถ้าให้เดานะครับเมื่อเราสารภาพกับใครสักคนหนึ่งไปแล้วแล้วเราเห็นเขาเป็นเพื่อนอย่างเช่นลุงจอร์จกล่องนี้น่าจะเป็นการพรากชีวิตลุงจอร์จคนที่เป็นเพื่อนเราไปแทนหรือเปล่าผมรู้สึกแบบนั้นนะครับว่ามันจะต้องมันต้องเป็นประมาณนั้นแน่ๆเลยครับสามารถบังคับให้พูดความจริงได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูเองก็ได้ Thanks รู้ ไหมว่าฉันจะไปหากล่องนี้ได้จากไหนอ่ะ Yeah รู้สิ It's in the other building อยู่อีกตึกนึง Right across this great big chasm Look นั่นน่ะ But how can I get there? ฉันจะไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะ I know a way. ฉันรู้ทางนะ take you there. ฉันพาเธอไปด้วยได้เธอพาเธอไปได้ด้วยซ้ำแต่มีบางอย่างที่เราต้องทำก่อนนะ And I know this will sound a ถึงฉันรู้ว่ามันจะฟังดูบ้า But แต่เราต้องให้แมวช่วยเรานะ The burnt cat? แมวที่ถูกเผาเหรอ What? เธอรู้จักเขาเหรออะไรไม่ใช่ไม่ใช่แมวที่ถูกเผาซะหน่อยแมวตัวสีขาวอ่ะแล้วมีลายดำตรงหางเหมือนแรคคูนเข้าใจใช่ไหมมูนไลท์มูนไลท์เหรอใช่ใช่รู้จักเขาด้วยเหรอ oh we've เราเนี่ยผ่านอะไรด้วยกันมานะสิ he's an old friend เขาเป็นเพื่อนเก่าฉันเองอ่ะ where is he แล้วเขาอยู่ไหนล่ะ well it's a long bloody streetถนนยาวขนาดนี้เขาอยู่ที่ไหนก็ได้ฉันไม่รู้เหมือนกันแต่นายเรียกเขามาได้นี่ summon เรียกเขามาเหรอ a cat แมวเนี่ยนะ summon a cat ใช่แล้วถูกต้องทำยังไง how the hell do I summon a cat well there's only one way I know มีทางเดียวที่ฉันรู้ก็คือ so tell me บอกฉันสิ can you by any chance play the piano เธอเล่นเปียโนเป็นหรือเปล่า what yeah เล่นได้สิ I can ฉันเคยเล่นฉันเล่นเก่งด้วยแต่ว่า
What's that got to do with bloody cats? เกี่ยวอะไรกับแมวอ่ะ They love it. พวกมันชอบนะสิ How do you know? รู้ได้ไง I have this friend who always opens the window. เพราะฉันเคยมีเพื่อนที่เปิดหน้าต่างตลอดเพื่อเล่นเพลงนี่แล้วแมวก็มาเต็มไปหมดเลย เหมือนกับมีคนเรียกให้มันมากินข้าวเนี่ยงั้นเราขอให้เพื่อนเธอมาเล่นได้ไหมล่ะไม่เธอคนนั้นเนี่ยยังมาที่ Burnhouse Lane ไม่ได้โชคดีไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นเธอแล้วล่ะเล่นเถอะแล้วก็อย่าลืมเติมนมใส่จานข้าวแมวอ่ะนะพวกมันชอบอ่ะโอเคก็ได้หานมดินมกับเพลงสินะ Yeah I can do that ฉันว่าฉันทำได้นะฉันต้องควรจะเล่นเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า Is there anything I don't think it matters ฉันว่าไม่สำคัญหรอก As long as the music is coming ตราบใดที่ดนตรีนั้นมาจากหัวใจของเธอเนี่ยI haven't played in years. ฉันไม่เล่นมาหลายปีแล้วอ่ะ Don't worry. ไม่ต้องห่วงนะ It'll all come back to you. เดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับมาเองฉันมั่นใจโอเคไปครับระวังตัวด้วยนะข้างนอกนั่นน่ะฉันได้ยินเสียงแปลกๆข้างนอกนั่นเมื่อคืนนี้เนี่ยนี่ชามข้าวครับต้องข้ามตึกไปครับให้แมวช่วยผมคงจะต้องถอดไฟออกละน่าจะต้องได้ใช้แน่ห้องนี้ถูกบล็อกไว้แถมไม่มีลูกบิดด้วยคุยเสร็จแล้วเซฟซะหน่อยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหานมก่อนแล้วกันครับตู้เย็นเสียงอะไรวะเนี่ยวอดคนที่เบิร์นเฮาส์เลนอาการแบบเราสามารถปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยคืออะไรอ่ะร่างกายเหมือนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรที่มันดูเน่าๆก็ไม่รู้ครับดูเหมือนว่าเขาจะตายจากโรคเรื้อรังสุดท้ายเขากลายไปเป็นปีศาจงั้นเราถอดหลอดไฟออกมาแล้วกันเวลาเหมือนเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นต้องใช้หลอดไฟทำอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูเหมือนนี่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะมีรถเข็นด้วยนะครับไฟทุกห้องมีล็อกจากด้านในกูก็มีห้องใต้ดินด้วยผมควรเช็คที่ราชันนะพูดถึงนะหรือผมควรดูห้องใต้ดินก่อนงงตัวเองว่ะเอาลงไปดูก่อนยังไงก็ต้องเช็คให้หมดนั่นแหละล็อกอีกขยันล็อกซะด้วยกันก็ต้องมาทางนี้แล้วล่ะครับห้องข้างบนมีตู้อ่ะกูถอดหลอดไฟหมดอ่ะไม่รู้ถอดไปทำไมแต่ถอดไปก่อนพื้นถล่มขึ้นมาชั้น2ได้ตู้นี้แน่ๆเลยผักเดี๋ยวก่อนถ้าผักไปทางขวาล่ะผักให้มันถล่มเหรอหรือยังไงวะเอาอุ๊ปชิปหายแล้ว
ดล็อกสิจ๊ะถล่มแล้วเป็นไงโดดลงไปได้ไหมจัมดาวอินเดอะโฮลมืดตื้อโอ้โหไม่ตายเพราะว่าที่นี่คือเบิร์นเฮาส์เลนเซฟครับที่นี่ที่ไหนที่นี่คืออะไรชั้น 4Bอะไรวะเนี่ยให้ปลดล็อกห้องใต้ดินจริงหรือเปล่าทำไมอ่ะมีอะไรข้างในหรอมีอะไรอ่ะช็อตกันช็อตกันที่ไม่มีกระสุนชิตกูจะเจอตัวอะไรใต้ดินนี่วะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะอะไรกันเนี่ยไม่เอาดีกว่าโหลดก่อนโหลดก่อนอยากรู้ว่าทางซ้ายมีอะไรลองเปิดทางซ้ายก่อนหยิบช็อตกันมาก่อนเปิดทางซ้ายก่อนเลยถ้างั้นไปไหนอ่ะห้องใต้ดินใช่ไหมทางกลับไปใช่ป่ะนึกว่ามีอะไรโถเอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าเปิดแล้วมีผีพุ่งอย่างนี้เซฟก่อนถือช็อตกันแล้วเซฟก่อนมาพร้อมแล้วตกใจหมดเลยโถเอ้ยโครมรีโหลดรีโหลดรีโหลดเอ้ากระสุนหมดอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยกูนึกว่าให้ยิงไอ้เนื้อนี่เสียกระสุนฟรีผมว่าผมใช้กระสุนเกินไปแล้วจ้ะกระสุนไม่พอเทพธิดาแห่งขวานไม่มีวายขออนุญาตโหลดใหม่กระสุนไม่พอจ้ะกระสุนไม่พอจ้ะถ้าเรื่องยิงทิ้งเรื่องนึงเอาใหม่นึกว่าให้ยิงเนื้อให้เปิดทางอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ผู้ชอจุกรีโหลดแมนดาวแมนดาวกลายเป็นเกมบูอื้อเติมกระสุนชึกชักข้างบนมีโต๊ะจัดเลี้ยงอะไรด้วยรีบไปไม่ได้เหรอชึกชักหมดแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้กระสุนไม่พอก็คือไม่ผ่านทางเปิดออกแล้ว
มาถึงร้านกาแฟมาสั่งนมได้ไหมมีนมขายไหมอยากได้นมจังเลยเอาไปให้แมวเอานมให้อะไรอ่ะมีกรรไกรด้วยครับดึงออกจากศพโอ้พระเจ้าช่วยนายไม่ควรจะจบแบบนี้เลยนะเนี่ยสองคือคนนี้คือใครวะไอ้นี่คือใครอ่ะเราเคยเจอมันเหรอเหมือนมันเคยไล่ทำร้ายเราด้วยนะนี่คือบาทหลวงป่ะใครวะบอกไปว่าเออใครวะเป็นคนรู้จักแน่ๆครับแต่คือนี่หรือเปล่าที่เราเคยแบบป้องกันตัวโดยการฆ่าเขาหรอไม่ใช่นี่ใครวะอ๋อช่างร้านตัดผมผมจำหน้าไม่ได้นะนี่ช่างร้านตัดผมครับบอกไปว่าเออฉันให้ภายในแล้วกันฉันรู้ว่านายไม่ตั้งใจจะทำร้ายฉันหรอกนายอยากจะช่วยฉันมากกว่า I forgive you for what you did แล้วก็ขอดึงกรรไกรตัดผมมายืมหน่อยเป็นคนดีด้วยนี่ให้อภัยเอเปโซลาเต้คาปูชิโน่กูถามจริงอะไรนะที่มีนมกูไม่ค่อยได้กินนะคาปูชิโน่หรือลาเต้วะที่ใส่นมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วต้องหาแก้วก่อนไหมนี่คือคาปูชิโน่แก้วจ้ะเปิดปิดน้ำวาวหายไม่ใช่มั้งปิดน้ำไหมปิดทำไมอ่ะลองปิดเล่นๆก่อนคนไม่กินกาแฟถ้าเราปิดน้ำกาแฟก็จะไม่ไหลป่ะนี่ไงมีแต่นมฮ่าไม่ให้กาแฟไหลแต่ให้นมไหลเว้ย Take milk ได้นมมาแล้วค่ะนมหนูเองค่ะฉันไม่ต้องการกาแฟฉันต้องการนมปรากฏข้างบนมาเจอตัวแมวเด้ออพาร์ตเมนต์หมายเลข13ที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ทำให้เรากดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะเป็นตึกที่อยู่ใกล้ๆกับตึกอพาร์ตเมนต์ที่เราจะต้องข้ามมาในตอนแรกเนี่ยตึกเนี้ยเตะแม่งเออกูไปทางลัดเว้ยได้นมมาแล้วจ้าได้นมก็เซฟก่อนพอไม่มีน้ำกาแฟก็แห้งอบแม่งอยู่นั้นน่ะแต่ไม่มีน้ำหยดลงมาครับอ่ะทีนี้ในส่วนสำคัญที่สุดนั้นเราไปเล่นเปียโนแล้วก็เทนมกันดีกว่าแล้วหลอดไฟที่เก็บมาทำไมนั่นสิหลอดไฟ3หลอดอาจจะช่วยเปิดเผยความลับอะไรบางอย่างจริงด้วยในเมื่อมีห้อง3ห้องใช่ไหมถ้าเราเอาหลอดไฟไปใส่ให้มันถูกสีเนี่ยเอาแบ็คไลท์ไปใส่ไงแบ็คไลท์มันทำให้เห็นข้อความไงใช่ไหมล่ะลองใส่แม่งทุกหลอดเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลอดแดงไม่มีอะไรแล้วถ้าเป็นหลอดขาวล่ะก็ไม่มีอะไรหลอดม่วงอ่ะมี
ถ้าผมเอาหลอดม่วงตรงนั้นไปใส่ห้องคนไข้ตรงนั้นได้ไหมอยากรู้อ่ะเนี่ยซนไม่มีอะไรเนี่ยขนลุกอ่ะเข้ามาห้องนี้แล้วขนลุกไปดีกว่าเซฟข้างบนอีกรอบแต่ห้องที่แบบเปิดไฟม่วงแล้วเห็นก็คือห้องผู้หญิงนะห้องเนี้ยก็ใส่ไฟแดงเข้าไปแทนไม่มีอะไรเห็นป่ะถ้าใส่ไฟม่วงอ่ะมันมีเว้ยไม่รู้ล่ะกูเอามาหมดอ่ะเทนมให้แมวเล่นดนตรีเปียโนมันล็อกอยู่อ่ะกุญแจเหรอครับเอ้าจะไปเอากุญแจจากไหนอ่ะ It's time Be careful I heard It's fine เชนไกอ่ะอันล็อกฉันไม่มีกุญแจแล้วก็ใช้กรรไกรสิไม่ใช่อ้าวเหี้ยใช้กรรไกรทำอะไรวะกรรไกรต้องได้ใช้แน่มีอะไรแปลกๆแหละนี่หรือเปล่าลูกบิดประตูไม่มีมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะทุกคนที่ผมพลาดไปล่ะแป๊บนึงมันต้องมีพาร์เซลที่เกี่ยวข้องกับแสงไฟทุกคน something in the darkกุญแจต้องใช้กุญแจเล่นเป็นโนเดี๋ยวมันอยู่ในคำใบ้อยู่ในคำใบ้อยู่ในคำใบ้ที่ผมอ่านเมื่อกี้นี้ตรงกำแพงแน่ๆเลยมันมีคำใบ้เขานอนอยู่ตรงนั้นอะไรสักอย่างรูนี้ป่ะกันไกลเนี่ยแปลกๆครับในพุงนั่นขอโทษนะขอโทษนะจ๊ะเออโคตรเหี้ยเลยมองไม่เห็นเลยมันมืดจังอยากได้หลอดอะไรอ่ะอยากได้หลอดตะเกียบหรือว่ากุญแจเต็มไปหมดครับต้องเป็นกุญแจแบ็คไลท์เท่านั้นว่ะ
ชื่อป่ะมันต้องใช้ไฟแบบเฉพาะทางของมันอ้าวกูเอาหลอดม่วงไว้ข้างบนเหรอเนี่ยใช่ครับผมไปเอาไฟม่วงก่อนผมลืมทิ้งหลอดม่วงไว้ข้างบนแป๊บนึงนะหลอดม่วงน่าจะทำให้เราเห็นชัดที่สุดมันเปิดเผยความลับได้ไงหลอดม่วงเนี่ยเอ้าเฮ้ยหลอดม่วงไปไหนวะวอดอยู่ข้างล่างเหรอกูไปใส่ตอนไหนวะใส่แล้วก็ไม่ถอดซื้อบื้อใช่ไหมเออลืมถอดเอาไปใส่เล่นไว้แล้วก็ลืมถอดออกมาทุกคนขออภัยด้วยแต่ว่าหลอดม่วงนี่แหละครับคือหลอดแห่งความลับแสงแบ็คไลท์จะสะท้อนให้เห็นรอยนิ้วมือเจอกูนั่นไง The Glowing Key กุญแจเรืองแสงได้มาแล้วครับแล้วเอาออกมาด้วยฮะต้องใช้ต่อแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของเปียโนเนี่ยได้เวลาแล้วว่ะไอ้เหี้ยที่ล็อกเล่นแล้วก็โดนลิขสิทธิ์เล่นโมซาร์ทเล่นฟานนี่วาเลนไทน์เล่นแคลดเดลินหรือว่าอิมโพไวส์ด้วยตัวเองครับอิมโพไวส์ด้วยคีย์สีขาวอย่างเดียวเล่นดนตรีที่มันไม่เป็นลิขสิทธิ์อ่ะเอาเพลงนี้ดีกว่าเป็นเพลงที่ดาร์กมากนะโคตรหม่นนี่คือเล่นมาจากหัวใจเราตอนนี้เลยนะความรู้สึกของน้องก็คือต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นมูนไลท์ได้ยินว้าวอยู่บนหลังคาเนี่ยแม่กำลังเรียกหนูกินนมนะทีนี้เราก็ใช้น้องแมวเพื่อไปเปิดทางให้เราทำให้ลิฟต์มันใช้งานได้ It worked จริงด้วยสำเร็จแล้วไม่น่าเชื่อเลยแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่พิเศษมากๆทุกคนก็รู้ดีว่าไงจ้าเจ้าแมวน้อย You all right? Okay. มา You pet him now. ลูบหัวเขาสิ Then we shall go over to the other building and wait for the elevator. Huh? ให้เราไปรอลิฟต์ครับ I'll ex. เดี๋ยวฉันก็อธิบายทีหลังไปสิลูบหัวเขาหน่อยนี่คือการลูบของมึงเหรอนี่คือลูบแล้วครับลูบแล้วก็ใช้งานเลยฮะมาทางไหนจะไปทางนั้นได้เวลาพัซเซิลแมวกันแล้วฮะมีชื่อร็อบอีกแล้วนะมาอยู่ในที่ที่น่ากลัวแบบนี้ได้ไงเนี่ยแล้วเราก็มารอลิฟต์ครับ so แผนเป็นอย่างนี้นะเราต้องขึ้นไปบนห้อง13ชั้นบนสุดBehind the red door. หลังประตูแดงนั่นแหละ13.
It's locked, มันล็อกแต่ฉันจัดการได้ How exactly ทำยังไงอ่ะI've been known for my ability พอดีฉันมีความสามารถในการปลดล็อกนู่นนี่นั่นเนี่ย With lockpicks ด้วยการล็อกพิกเนี่ยฉันไม่ได้โจรหรอกนะแต่มันเป็นสกิลที่มีประโยชน์ที่ควรจะมีติดตัวไว้บางครั้งมันช่วยชีวิตคนได้นะปัญหาก็คือลิฟต์เนี่ยนะสิ It doesn't work like it should มันใช้งานไม่ได้นะ And that's where our friend นั่นแหละเพื่อนของเรามูนไลท์จะจัดการเองIt's kind of tricky ถึงมันจะยากแต่ฟังดีๆนะมันมีอุปกรณ์ข้างบนนั่นเป็นเหมือนสเกลอะไรสักอย่างนึง Moonlight can bring items scattered around here ไอเทมไปหาของที่กระจายอยู่รอบๆเอามาชั่งน้ำหนักถ้าหยิบถูกต้องแล้วก็ลิฟต์เนี่ยจะขึ้นไปข้างบนเลย What items are we talking about แล้วไอเทมที่เราหาคืออะไรก็ At first glance they're just ordinary ถ้ามองแวบแรกก็คงเหมือนกับของทั่วไป But they all represent the good and bad things that people like แต่ของทุกอย่างมันสะท้อนถึงความดีและความเลวที่คนอย่างเราไม่เคยได้สัมผัสแล้วในชีวิตแล้วแมวมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะ Cats know more than you think แมวมันรู้มากกว่าที่เธอรู้นะ I thought you'd understand that by now นึกว่าเธอจะเข้าใจแล้วซะอีกของที่เป็นตาช่างวัดความดีความเลวครับมาเข้าไปรอในลิฟต์กันเถอะวัดน้ำหนักความดีความเลวกันเหรอหาของสามสิ่งที่หาของสามสิ่งที่เป็นตัวแทนด้านดีที่สุดของชีวิตที่แองจี้และเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่มีวันที่จะได้มีชีวิตอยู่เพื่อสัมผัสมันเชี่ยต้องเรียกว่าเอาความหดหู่ทางด้านซ้ายเนี่ยยกมันขึ้นมาให้ได้ครับโอ้โหของ3อย่างที่จะเป็นตัวแทนสื่อถึงสิ่งที่ดีที่สุดด้านดีๆในชีวิตเอามาถ่วงน้ำหนักให้ได้ถ่วงน้ำหนักความหดหู่ของ3ชิ้นในชีวิตอะไรนี่ยาเสพติดครับดรักเฮียกูไม่เล่นยามียาเสพติดซ่อนอยู่ที่นี่ว่ะนี่คือด้านดีๆที่สุดของชีวิตที่หาได้เหรอไม่การพนันนี่เป็นห้องของคนที่แบบว่าเล่นยาแล้วก็มีคนผูกคอตายที่นี่ครับเงินซื้อความสุขได้จริงหรือเปล่าแต่ถึงงั้นเงินก็สามารถทำให้คนเนี่ยลุ่มหลงมันได้ด้วยความโลภมีคนมากมายหลายล้านคนตายเพราะเงินแม้แต่กระทั่งสนามรบก็ต้องต่อสู้เพื่อแย่งเงินนี่สิ่งที่ไม่มีวันที่จะได้เหรอเงินก็เป็นไปได้นะครับขวดเหล้าวิสกี้ไม่เอาเฮ้ยนี่มันแมลงอะโทรฟี่อะชิเมนต์นี่มันป้ายทองยูทูบเบอร์เป็นรางวัลที่แสดงถึงความทุ่มเทของคนคนหนึ่งแต่มันจะคุ้มไหมเราต้องการคำชื่นชมจากคนแปลกหน้าเพื่อมีชีวิตที่มีความสุขอย่างนั้นเหรอไอ้เหี้ยแต่ละอย่างมันก็มีทั้งแง่ดีแง่ร้ายหมดอะนะทุกคนกินอาหารแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีความสุขกับอาหารบางครั้งอาหารก็เป็นความโปรดปรานหรือเป็นความต้องการชั้นสูงสุดบางคนแค่ต้องการกินเพื่ออยู่เท่านั้นเชี่ย
เลือกยากชิบหายแต่ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วค่อยเลือกนะครับเบบี้ป่ะถุงเท้าเด็กเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่คนที่กำลังจะมีครอบครัวแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกฝันที่จะมีครอบครัวแต่ผมว่าแองจี้น่าจะอยากมีครอบครัวกับผัวเขานะผมหยิบอันนี้มาเลยฮะชิ้นแรกของที่ไม่มีวันมีได้แน่ๆหมดแล้วอ่ะเชี่ยชีวิตใหม่มีได้ไหมทีนี้ก็จะเป็นเหล้าเป็นแบบชื่อเสียงอาหารเหล้าชื่อเสียงเงิน3สิ่งที่2คนนั้นไม่เคยได้สัมผัสอาหารเนี่ยสัมผัสอยู่แล้วเงินเนี่ยแองจี้ก็ได้รายได้ดีอยู่นะชื่อเสียงเนี่ยผมว่าไม่มีเอานี้มาต้องเป็นด้านดีๆด้วยนะครับผมว่าชื่อเสียงครับโล่ YouTube เอาของที่บ้านพี่ไปก็ได้นะครับขวดเหล้าหรูหราในนี้มีอะไรเปล่าไม่มีแค่เป็นช้อยก็ยังเลือกยากเลยฮะเป็นคุณจะเลือกอะไรอีกอันนึงคนดูทั้งหลายถ้าคุณเป็นผมเป็นแมวตัวนี้3สิ่งที่ทั้ง2คนนั้นไม่เคยมีในชีวิตเงินน่ะมีไหมเดี๋ยวดูไพ่อีกรอบหนึ่งไม่เข้าใจว่าไพ่คืออะไร A feeling of winning and losing Card เนี่ยคือแบบคนเรียกว่าอะไรอ่ะความตื่นเต้นในการเอาชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ผู้เล่นที่แท้จริงไม่ได้เล่นเพื่อเงินแต่เล่นเพื่อเอาชนะเหมือนความแบบเขาเรียกอะไรความทะเยอทะยานในการต่อสู้อย่างเงี้ยหรอความเสี่ยงใช้คำว่าความเสี่ยงดีกว่าเคยเสี่ยงที่จะทำอะไรไหมความแก่คืออะไรวะไม่มีความแก่อันนี้คือความเสี่ยงนะครับใช้คำว่าความเสี่ยงไพ่เนี่ยเงินมันอยู่ไหนวะไปดูอีกรอบดิเงินเสพติดที่ได้เสียงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่คือทางเอาของไปวางใช่ไหมเราลองไปช่างดูก่อนไหมผมว่ามีของชิ้นอื่นนะครับมีทางไปอีกทุกคนนั่นอะไรอ่ะแหวนแต่งงานจ้าเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ด้วยกันตลอดไปสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันตัดขาดได้แต่มันจะเป็นจริงสักกี่ครั้งเชียวหลายคู่ก็จบลงด้วยการแยกจากกันความรักครับอันนี้คือความรักไม่มีวันเป็นจริงแล้วไงเพราะว่ามันคือด้านที่ดีที่สุดในชีวิตผมหยิบแหวนมาแล้วอ่ะของที่มันอยู่ซ่อนๆแบบนี้มันต้องเป็นของดีแน่นอนอาจจะมีของดีกว่านี้หรือเปล่าอ้าวเชี่ยตายเลยและแล้วลูกชื่อเสียง
การแต่งงานจะบอกว่าชื่อเสียงไหมมันก็คือความทุ่มเทนะลองเอาไปวางกันดูดีกว่าครับอ้าวเป็นไงอ่ะเนนี่เอ้าหนูก็อย่าตกลงไปง่ายๆสิลูกเอ๊ะเฮ้ยมีเชือกด้วยเชือกคืออะไรความแก่เหรอเอาชื่อเสียงออกดีไหมเนี่ยมีความแก่ชราอยู่บนนี้ด้วยเว้ยคือ2คนนี้ไม่มีวันได้แก่แล้วเพราะจะป่วยตายครับแต่การมีชีวิตอยู่ยาวนานก็คือการมีชีวิตนั่นแหละความชราก็คือการที่เราได้มีชีวิตอยู่ต่อไปครับเอ้าเจอของใหม่ซะงั้นขึ้นไปเรียงครับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือการได้มีชีวิตอยู่ไงแต่ว่าทั้งสองคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะลองดูครับชิ้นที่1ครับชิ้นที่2ครับชิ้นที่3ครับนี่ล่ะท่วมท้นว่ะท่วมท้นว่ะเรียบร้อยทำได้แล้วนะเจ้าแมวน้อย This is it นี่ไงล่ะ Now let's get in เข้าข้างในกันเถอะของข้างในคืออะไรวะมีบุหรี่ให้เซฟ Well, shit. ป้าเอ้ยนี่มัน Spiders. แมงมุมนี่นะฉันเกลียดแมงมุมมาก2คือสิ่งเดียวที่ฉันกลัวก็คือแมงมุม3คือเจ้าสัตว์8ขาที่น่ากลัวสิ่งเดียวที่ฉันกลัวคือแมงมุม There's only one thing I'm scared ofAnd that spiders. I kind of. But I like them. You know. รู้อะไรไหม There's this dark, indescribable beauty. เจ้าแมงมุมสวยๆพวกนี้เนี่ยมันมีความลับที่สวยงามซ่อนอยู่นะ Look at those spider eggs. ลองดูไข่พวกนั้นสิ Whatever the fuck they are. ไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามอ่ะ They look beautiful to you. เธอว่านั่นมันดูสวยเหรอ Yeah. ใช่โอเคโอเค That's fucking gross. ไม่สวยแล้วอย่าแย้งอ่ะเซฟก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นใครก่อนแต่น้องผู้หญิงคนนี้เคยเห็นของที่อยู่ในกล่องนะครับเซฟแล้วว่ะไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามนี่อะไรวะเนี่ยหัวกว้างอันเนี้ยนันนี้นี่ต้องเป็นกล่องที่ฉันตามหาแน่ๆหยิบกล่องขึ้นมาครับวอดประตูทำไมอ่ะอะไรอีกอ่ะบ้าเอ้ยเดี๋ยวฉันกันไว้ให้เองไปวิ่งไปฉันทิ้งเธอไว้ที่นี่ไม่ได้นะไปเถอะนะรีบไปเถอะสำหรับฉันนะมันสายเกินไปแล้วแต่เธอยังมีโอกาสนะรีบไปซะกูถือปืนก่อนเลยเฮียไม่ให้ถือด้วยน้องยอมเสียสละชีวิตให้เราเนี่ยกระแทกครับแล้วมีเสียงปืนด้วยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเอาเอาแล้วกูก็โดนแมงมุมแดกอยู่ดีหนีไม่ได้นะครับมันได้แค่นี้ฮะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาครับบนเนิน
มิสเตอร์ฟ็อกยืนดูอยู่ฮะใจเย็นๆเธอปลอดภัยแล้วWhatever you saw in ไม่ว่าเธอได้เห็นอะไรในนั้นก็ It's gone. มันได้จากไปแล้ว For now at least. สำหรับตอนนี้นะอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็สำหรับตอนนี้ Oh yes. ใช่ฉันกลับมาพูดได้แล้ว It's almost done. นี่ก็ I no longer feel the hunger inside. ใกล้จะสว่างฉันรู้สึกไม่หิวอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเธอสามารถคุยกับฉันได้แล้วเช่นกันได้กล่องมาแล้วสินะเยี่ยมเลย Now, put it on the big rock. วางบนหินก้อนใหญ่นั่นสิแล้วลองเปิดดูคุยได้แล้วแต่กูไม่คุยหรอกวางกล่องลงไปครับคืออะไรกันแน่ครับข้างในต้องไงต่อพี่เปิดกล่องออกมันคือบุหรี่ครับ Good. เยี่ยมเลย Almost done here. ใกล้จะเสร็จแล้ว Last but not least, he was cut your hand. ถึงตอนนี้เธอต้องตัดแขนตัวเองกรีดแขนตัวเองเราต้องการเลือดของเธอให้ชุ่มบุหรี่นั่นจึกให้เลือดโชคบุหรี่ครับลองให้ใครดูนะนี่คือการรักษาโรคมะเร็งเหรอเนี่ยบุหรี่คือตัวแทนของมะเร็งปอดอ่ะพอเหยาะเลือดลงไปปุ๊บแล้วไงบุหรี่วิเศษผมว่าของในกล่องน่าจะเป็นของที่แบบตัวแทนสัญลักษณ์โรคร้ายอะไรสักอย่างป่ะแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยWhoever smokes this cigarette will receive your cancer. ใครก็ตามที่ดูดบุหรี่นี่จะได้รับมะเร็งของเธอไปเลือกดีๆแล้วจะให้บุหรี่นี้กับใครเมื่อควันบุหรี่นั้นกระแทกปอดของคนคนนั้นจะไม่มีทางที่คนคนนั้นจะกลับมาได้อีกมีแต่ความตายและความทรมานและสำหรับเธอชีวิตใหม่ยังไงล่ะNow forget you ever saw me. และจงลืมซะว่าเธอเคยเจอฉัน It's just a dream. มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้น A ghost. ฉันเป็นแค่ผี A shadow. เป็นแค่เงามืด One day we'll meet again. แล้วสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกครั้ง I'll take you with me for a long walk. ฉันจะพาเธอไปเดิน Down to the river. เดินทางไกลลงสู่แม่น้ำ Don't trouble yourself with that now. แต่ตอนนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นTo celebrate ตอนนี้ได้เวลาเฉลิมฉลองความสำเร็จของเธอยังไงล่ะ Shouldn't you smile? ยิ้มซะหน่อยไหมล่ะฮะก็คือกูต้องไปฆ่าคนอื่นเอาบุหรี่ให้คนอื่นดูดให้คนนั้นตายแทนแล้วใครจะทำอ่ะ Was Mr. Fox really just a dream? Mr. Fox เป็นแค่ความฝันจริงอย่างนั้นเหรอ Oh, what difference does it make? แล้วมันต่างอะไรกันล่ะ What matters now is that all the tasks have done. You got what you wanted. ที่สำคัญก็คือเธอได้สิ่งที่เธอต้องการแล้ว Well.เกือบแล้วล่ะเกือบจะได้สิ่งที่เธอต้องการแล้ว It'll all be over as soon as มันจบในไม่นานนี่แหละ Special cigarette of yours แค่ให้ใครสักคนนึงดูดบุหรี่พิเศษของเธอนั่นพูดก็ง่ายสิ I didn't know it would be like this ฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องทำอย่างนี้ To be honest พูดตรงๆนะ I'm not even sure if I can do this ฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะทำแบบนี้ได้ Take your time ใช้เวลาค่อยๆใช้เวลา Not too long แต่อย่านานเกินไปล่ะSoon the sickness will make you weak. อีกไม่นานอาการเจ็บป่วยนั้นจะทำให้เธอปุบจะทำให้เธออ่อนแอ Let's just say that it would be such a shame to waste. พอถึงตอนนั้นมันคงน่าเสียดายแย่ถ้าเธอทำให้ของขวัญที่ได้มาเสียเปล่าคิดอย่างนั้นไหมล่ะจบ chapter 6 chapter 7เราต้องเลือกว่าจะเอาบุหรี่นี้ให้ใครแล้วล่ะครับโอ้ยคนบอกให้สวให้ลุงตู่เด้อไปได้เด้อบทสุดท้ายครับเอาให้จบวันนี้ตรงนี้ The Lab อ๋อจะได้เปิดห้องนั้นเหรอห้องที่เป็นแบบเล่นยาถ้าเอาบุหรี่ไปวางไว้ตรงนั้นน่ะลุงจอร์จครับเอาชามาให้เราหรือเปล่าหรือยังไงมาเคาะห้อง Angie You're right เธอโอเคหรือเปล่าYou haven't come down all day. เธอไม่ลงมาข้างล่างเลยทั้งวันนะ I'm worried about you, dear. ฉันเป็นห่วงเธอนะแม่สาวน้อย I'm
Sorry. หนูขอโทษค่ะ I หนูแค่ I didn't realize หนูแค่ลืมไปเลยอ่ะ I've not been feeling too well พอดีหนูรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะตอนเนี้ยโอ้ But แต่เดี๋ยว I'll be down in a minute เดี๋ยวหนูจะลงไปข้างล่างค่ะแป๊บเดียว No อะไรนะไม่ต้อง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  You stay in bed darling หนูอยู่บนเตียงไปเถอะลูก I'm managing perfectly fine here on my ownฉันอยู่คนเดียวได้นะตอนนี้ใช้เวลาพักผ่อนไปซะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวฉันไปชงชาให้นะโอเคไหมแล้วก็แซนด์วิชดีๆด้วยฉันว่าหนูต้องรู้สึกดีขึ้นแน่ถ้าได้อาหารลงท้องเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วเคียรันก็มาต้องการอะไรไหมคุณพยาบาลผมจะเข้าเมืองเนี่ยผมแวะร้านยาให้คุณได้นะอยากได้อะไรหรือเปล่า No need, Kieran. ไม่เป็นไร Kieran. Thanks. ขอบใจนะแต่ว่า I just need some rest. ฉันแค่ต้องพักผ่อนสักหน่อยเนี่ยแค่นั้นเอง You sure? Because that's no bother. แน่ใจนะ Not at all. เพราะมันไม่ได้รบกวนอะไรผมเลยนะไม่เป็นไรจ้ะ Well, okay. ก็ได้ครับ But give us a shout if you need anything. บอกพวกเรานะถ้าต้องการอะไรอ่ะเพราะผมผมอ่ะ We're all worried about you. พวกเราทุกคนเป็นห่วงคุณนะคุณพยาบาลเจนนี่ก็มา You're not still upset about You know when I เธอยังโกรธฉันอยู่หรือเปล่าที่ฉันผลักเธอตอนนั้นเนี่ย Cuz I was really เพราะตอนนั้นฉันเมามากเลย fucking แล้วฉันก็สติหลุดไปอ่ะ snapped But แต่ว่า not cool ทําแบบนั้นมันไม่ดีเลยแล้วฉันก็รู้ Okay เข้าใจใช่มั้ยฉันขอโทษนะก็บอกไปว่าไม่เป็นไรครับ Yes Yeah. จริงเหรอ Okay. Okay. Cool. เยี่ยมเลย Cause I was thinking. ว่าฉันกำลังคิดว่า You can come over to LA when this is all over. ฉันอยากให้เธอมา LA ด้วยกันฉันจะพาเธอไปกินข้าวแล้วเราไปช้อปปิ้งด้วยกันดีไหม I know some really amazing places. ฉันรู้จักที่ดีๆหลายที่เลยนะแบบที่เธอต้องไม่เชื่อแน่ๆอยู่ดีๆก็กลับมาเป็นเพื่อนกับกูซะงั้น There's no such thing as a bad sandwich, really.ไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าแซนด์วิชจะแย่ But I'm an old man ฉันน่ะเป็นแค่คนแก่ I know what I like ฉันรู้ว่าฉันอยากกินอะไรแล้วฉันก็รู้ว่าฉันไม่ชอบอะไร Good old ham and mustard If you ask me ฉันว่าถ้าเป็นฉันจะใส่แฮมกับมัสตาร์ดนะ Not now dear I'm all right It's just หนูทำให้คุณกินได้นะคะดีใจที่เธอกลับมานะ That's very sweet of you Georgeคุณลุงน่ารัก Thank มากเลย you. ขอบคุณนะคะ But... แต่ว่าตกลงคุณลุงชอบกินแฮมกับมัสตาร์ดนะครับเราก็ไม่เคยเสิร์ฟให้ลุงเลยนะอ๋อตอนนี้คือตอบได้3แบบนะครับแบบแรกคืออีกไม่นานเดี๋ยวคนดูแลของคุณลุงก็จะกลับมาแล้วแบบที่2คือรู้สึกว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหนูไม่ค่อยได้ช่วยอะไรลุงเลยข้อ3คือหนูควรจะดูแลลุงไม่ใช่แบบนี้ที่ลุงต้องมาดูแลหนูตอบแบบไหนดีแบบนี้ดีกว่า I should be looking after you not the other way around Oh you can still do more than everyone ฉันยังทำอะไรได้มากกว่าที่เธอคิดนะ The truth is I don't even need ก็คือฉันไม่ต้องการคนดูแลด้วยซ้ำแต่ซาร่าเนี่ยไม่ยอมนะสิ I wouldn't fight her eitherฉันขี้เกียจทะเลาะกับซาร่าฉันเองก็ไม่อยากทะเลาะกับซาร่านะเธอฆ่าคนด้วยสายตาได้เลยอ่ะ You never shout at me อย่างน้อยเธอก็ดีกว่านะเธอไม่เคยตะโกนดุฉันเลย And you're good company เธอก็เป็นเพื่อนที่น่ารักด้วย Look you aren't ฉันชอบเธอนะแองจี้ Helping you when you're sick It's the least I can do และการช่วยเหลือเธอตอนที่เธอป่วยก็เป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ในตอนนี้นะแปลว่าจริงๆแล้วลุงก็ดูแลตัวเองได้นะแต่ลูกสาวยืนยันว่าจะให้มีคนมาดูแลนะครับแล้วลุงก็ชอบเรามากกว่าคนดูแลคนเก่าเพราะคนดูแลคนเก่าตะโกนดุอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยตะโกนดุอะไรลุงเลยตอนนี้ตอบได้2แบบครับอีกไม่นานคนดูแลคนเก่าก็จะกลับมาแล้ว It won't be long before your regular care is back God โอ้พระเจ้าช่วยใหม่นะ Almost forgot about stinky Joyce ฉันเกือบจะลืมนางเหม็นนางตัวเหม็นคนนั้นแล้ว Didn't realize she had a nickname ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอมีชื่อเล่นด้วย She smells so weird. ใช่กลิ่นของนางนั่นน่ะแปลกมากเลยนะ She really does. ใช่กลิ่นเหม็นมาก Even sensitive to smells or anything. จริงๆฉันไม่ใช่คนที่อ่อนไหวกับกลิ่นอะไรนะ
พราะฉันเป็นชาวนาฉันอยู่ตลอดรอบตัวกับวัวกับควายมาตลอดกลิ่นอะไรน่ะฉันไม่รู้สึกเหม็นเลยนั่นเรื่องจริงแต่ว่ากลิ่นของจอยส์น่ะมันเหมือนกับไม่รู้สิกลิ่นเหมือนเคมีอ่ะกลิ่นมันแปลว่ามันWhy? ฉันทนไม่ได้จริงๆนะกลิ่นนั่นน่ะมันรบกวนรบกวนใจฉันมากเลยแปลว่าซาร่ามันจ้างจอยส์มาครับเพื่อเอามาปรุงยาบ้าข้างล่างเนี่ยครับจอยส์ไม่ใช่แบบคนดูแลจริงๆหรอกแต่เป็นคนที่มาทำยาเสพติดอยู่ใต้บ้านเนี่ยฮะตอบได้อีกแบบนึงอ่ะลองพูดเลยหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา I feel like I've not been very helpful the last couple of weeks That's fine ไม่เป็นไร Well, you can still take care of myself and the farm ฉันยังดูแลฟาร์มได้ตัวเองได้นะ Like he's completely without help Well ยังไงก็ยังมีฉันอยู่ตรงนี้ Good shave and you're wearing clean clothes Oh อย่างน้อยนายก็แต่งตัวสะอาดแล้วก็ยังอยู่ในรูปร่างที่ดีอยู่นะ Still ยังสภาพดีอยู่ I should have done more แต่ถึงอย่างหนูก็อยากจะทำอะไรให้มากกว่านี้อย่าโง่ไปหน่อยเลยนะไอ้หนูน้อยตอนที่เธอป่วยเธอก็แค่ป่วยไม่มีอะไรที่เธอทำได้หรอกนะก็บอกไปว่างั้นเดี๋ยวหนูกลับไปทำงานก่อนนะคะถ้าต้องการอะไรบอกนะลุงจอร์จ I should get back to work Oh I would like to ask you a favor ฉันอยากจะขอร้องอะไรเธอหน่อยนะแม่สาวน้อยอะไรล่ะคะ Just come to the living มาที่ห้องนั่งเล่นสิ And grab that bag of crisps on the way would you แล้วก็ช่วยหยิบถุงขนมนั่นมาด้วยนะถุงขนมวันนี้วันที่ฮะนี่คือสิ้นเดือนตุลาแล้วนะครับก่อนหน้านี้13กันยานะเราข้ามมาสิ้นเดือนตุลาเลยเราคือเราอยู่ที่นี่มาเป็นเดือนแล้วนะครับว่าเราป่วยนานมากมานั่งดูทีวีด้วยกันเนี่ยมานี่สินั่งลงแม่หนูน้อยแล้วก็เอาขนมมาด้วยThe film's about to start. หนังจะเริ่มแล้วนะ A film? หนังเหรอคะ Yes. ใช่ An American one. หนังอเมริกันน่ะ So sit down. นั่งลงสิ Make yourself ทําตัวเองให้สบายหน่อยแล้ววางขาลงตรงนี้โหเฮียสบายจริงสบายกว่าเจ้าของบ้านอีก I've watched it before. หนูเคยดูเรื่องนี้มาก่อน But that's okay. แต่ไม่เป็นไรค่ะ It's one of those movies you can keep watching. มันเป็นหนังที่เราสามารถดูซ้ําได้เรื่อยๆ Where's Jenny? แล้วเจนนี่ไปไหนอ่ะShe's become a basement dweller lately. หลังๆนี่เธอเอาแต่อยู่ห้องใต้ดินน่ะ Problem is, she don't want to share it with me. ไม่ว่านางน่าจะมีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยจะบอกฉันเลยและฉันก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งด้วยไอ้เหี้ยแอบลงไปแดกยาปะเนี่ยชิบหายแล้ว Oh come on. โอ้ไม่เอาน่ะที่เยอะแยะ Just get on that bloody door. อย่ายืนแต่ประตูนั่นสิ But she could just scooch over or something. พูดถึงหนังอยู่นะ I swear it feels likeShe just wants him to freeze to death. Titanic แน่เลยเนี่ยเขาบอกว่ามีที่ให้กอดต้องเยอะแยะทำไมไม่ขึ้นมาอยู่บนประตูนั่นทั้งสองคนน่ะฉันว่านั่นนั่นอยากให้เขาแข็งตายแน่เลยนี่พูดถึงหนังไททานิกนะฉากที่แจ็คกับโรสแจ็คเกาะอยู่ในน้ำทำไมไม่เอาขึ้นมาอยู่บนแผ่นไม้ด้วยนี่ฉันกำลังทำอะไรฉันกำลังรออะไรอยู่เวลาใกล้จะหมดแล้วฉันรู้สึกได้เลยฉันแค่ต้องลงมือทำมันน่ะให้ใครสักคนได้ดูดบุหรี่นี่แล้วก็ไปจากที่นี่ซะแล้วไปเริ่มชีวิตใหม่ถึงแม้ว่าการช่วยชีวิตฉันจะเป็นการทำลายดวงวิญญาณอีกดวงนึงก็ตามผ่านมาเดือนนึงแล้วยังไม่ให้บุหรี่ใครเลยครับทำไม่ลงอ่ะฉันปวดหัวมากปวดไปทั้งตัวฉันควรจะหายาแก้ปวดซะหน่อยดูดบุหรี่เลยฮะเจนนี่เอาแต่อยู่ห้องใต้ดินยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกพฤติกรรมนะหมกมุ่นอยู่ห้องใต้ดินเนี่ยเธอล็อกประตูทำไมอ่ะอ้าวเจนนี่ล็อกประตูเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วโอ๊ยห้องใต้ดินปลดล็อกแล้วแน่นอนครับมีไฟเผาอยู่ในหน้าอกฉันมองเห็นไหมว่าเจนนี่ทำอะไรอยู่มีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กๆอะครับเหมือนเล่นยาอยู่ฮะผมว่าผมลงไปดูห้องใต้ดินดีกว่าครับอาการอย่างงี้มั่นใจว่าแม่งทำอะไรสักนี่ไงหนักขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ยไอแห้งมากตาย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 
ม่ไหวแล้วแม่ She's never been this sick before. เธอไม่เคยป่วยขนาดนี้มาก่อนเลยนะ call an ambulance. ฉันว่าเราควรเรียกรถพยาบาล Or maybe I'll drive her to the hospital. ไม่ผมก็ขับไปที่โรงพยาบาลเลยก็ได้น่าจะเร็วกว่า No. ไม่ Kieran. No. ไม่หรอครับ What good will that do? มันจะเกิดประโยชน์อะไรล่ะมะเร็งนี่กำลังฆ่าเธอไม่มีทางรักษาให้ดีขึ้นกว่านี้แล้วถ้าหากไปโรงพยาบาลแล้วก็พวกเขาจะอัดมอร์ฟีนใส่เธอแล้วปล่อยให้เธอตายอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าการตายแบบนั้นมันจะดียังไงล่ะไม่รู้สิจอร์จผมไม่รู้อะไรต่อไปแล้วเธอต้องการอะไรอ่ะแต่ฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการอะไรนั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นยังไงล่ะเธอเคยบอกฉันไว้แล้วเธอไม่อยากเห็นตัวเองต้องไปนอนตายบนเตียงนั่นให้เธออยู่ที่นี่กับพวกเราแหละจนถึงตอนสุดท้ายถึงอย่างนั้นพวกเราก็เป็นแค่เพื่อนเพียงคนเดียวที่เธอมีถูกไหมดูดเองดีกว่ามั้งไหนๆก็จะตายอยู่แล้วกูมาเบิร์นเฮาส์เลนอีกแล้วเนี่ยมิสเตอร์ฟ็อกอยู่บนหลังคาโบสถ์ไอ้คนนี้ด้วยใกล้แล้วครับใกล้จะถึงคิวเราแล้วฮะแมรี่ฉันเอาซุปผักมาให้เธอนะฉันรู้ว่าเธอไม่หิวแต่เธอต้องกินอะไรสักหน่อยนะทำไมกูมาอยู่บนเตียงได้วะเนี่ยไม่มาอยู่กับอีนี่แล้วอ่ะก็เลยถามว่าอยากได้บุหรี่ไหมเอาบุหรี่ไปดูดไหมตอบได้หลายแบบมากครับแบบแรกคือ fuck off ครับไปไกลๆซะแบบที่2คือมึงเอาอันนี้กูแดกเพราะมึงต้องการเลือดกู3คือฉันเกลียดซุปแล้วฉันก็เกลียดแกด้วย4คือบ้านะทำไมถึงมาโผล่ที่นี่อีกแล้วอ่ะ4คือถามว่าอยากได้บุหรี่ไหมเรากำลังฝันร้ายอยู่หรือเปล่าแล้วนี่คือเจนนี่เอาซุปมาให้หรือเปล่าไอ้เหี้ยไม่รู้จะตอบอะไรแล้วคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะตอบอะไรครับเกมมันแบบบอกไปเลย holy shit ดีกว่า holy shit not this again โอ้ลุง that's all right darling ไม่เป็นไรนะ we'll try again later เดี๋ยวเราค่อยลองกันใหม่โอเคไหมโอ้ดีนะผมไม่ตอบอะไรแย่ๆไปอ่ะสรุปคือลุงนะครับที่ผมเอาบุหรี่ไปคือลุงดูดนะครับแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกครับไอ้เหี้ยกูจะรอดพ้นจากเหตุการณ์พวกนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกูไปยื่นให้ผิดคนซวยเลยเนี่ยผมจะพยายามไม่พูดอะไรไปทำร้ายใครแล้วกันนะครับ The darkness, Angie. ที่รัก Don't let the darkness consume. อย่าให้ความมืดครอบงำจิตใจคุณนะเอ้าเมื่อกี้หัวนะหนีแล้วแองจี ไอ้เหี้ยนั่นเมื่อกี้มันบาดหลวงนี่ว่ะเย้โอ้ oh my godต้องมีกำแพงให้ชนอีกแน่นอนเฮ้ยหนีไปแม่งเอ้ยชีวิตก่อนแบบนาทีชีวิตแบบตอนสุดท้ายที่เราจะตายจะทรมานแบบนี้ไหมวะโคตรเศร้าโดดลงไปเลยครับเอ้านี่มันเบิร์นเฮาส์เลนนี่เสียงแมงมุมปะเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้ปืนนะนี่มันเจนนี่นี่พยายามพังห้องครับพูดได้3แบบแบบแรกคืออย่าทำเสียงแบบนี้จอร์จจะตื่นนะเพราะเธอ
ตอนแรกฉันนึกว่าฉันกำลังปวดหัวตัวเองแต่สรุปแล้วเป็นเพราะเธอ3คือโอ้ไม่รู้จะตอบยังไงเลยครับแบบที่3คือคอนนี่ใช้ไม่ได้ผลหรอกเธอต้องมีรถถังเท่านั้นแหละตอบแบบแรกแล้วนะครับเลิกทำเสียงแบบนี้ได้แล้วมันรบกวนจอร์จนะ Stop this noise you'll wake up George ha that old fool can't hear anything ไอ้แก่นั่นมันไม่ได้ยินอะไรนะถ้าเขาได้ยินแล้วเขาจะทำอะไรล่ะทำยังไงเขาจะสนใจฉันสนใจเธอนะเขาให้ที่อยู่เธอให้อาหารเธอแต่เธอกลับทำอย่างนี้เนี่ยนะฉันไม่ต้องการที่อยู่อาศัยซะหน่อยอาหารฉันก็ไม่ต้องการความใจดีอะไรก็ไม่ต้องการเธอต้องการอะไรอ่ะไม่แปลกหรือไงฉันอยากจะเปิดประตูเฮียนี่ยังไงเล่าตอบได้3แบบครับแบบแรกคือตอนแรกฉันนึกว่าฉันกำลังปวดหัวแต่สรุปคือเธอเป็นคนทุบหัวนี่เธอกำลังขอเสียงนี้รบกวนฉันแบบที่3คือเธอไม่ต้องการแบบนี้หรอกเจนนี่ข้างในมันมีปีศาจอยู่นะไม่รู้จะตอบยังไงเลยครับกับเจนนี่ตอบแบบที่3แล้วกันอย่าทำอย่างนี้เลยข้างในนั้นมันมีปีศาจร้ายอยู่นะฉันรู้Why do you think I've been trying to open it? ว่าเธอคิดว่าฉันพยายามจะเปิดอะไรอยู่ล่ะแต่ว่ามันจะไม่มันไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกมันคือปีศาจของฉันแล้วมันจะทำตามที่ฉันบอกมันจะทำลายเธอในนาทีที่เธอปล่อยมันออกมานะก็มีทางเดียวที่จะรู้ได้นะก็คือต้องเปิดออกมาตอบได้3แบบแบบแรกกับแบบ2ยังเหมือนเดิมครับแบบ3คือฉันรู้พาสเวิร์ดบอกไปเลยตอบแบบแรกก่อนแล้วกันฉันปวดหัวแต่ที่แท้เธอเป็นคนทุบมันอยู่นี่เองหนูก็หัวฉันถูกทุบที่แท้ก็เธอไม่ฟังนะที่รักที่เธอปวดหัวตุบๆเพราะเธอกำลังจะตายไงล่ะเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกับฉันฉันเกือบจะทำได้แล้วออกไปจากหัวฉันซะเจนนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไม่ได้ขอร้องเข้ามาอยู่ในหัวเธอซะหน่อยหุบปากและให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องการดีกว่านะถามได้ครับเอาบุหรี่ไหมบอกไปเลยว่าคอนน่ะเปิดไม่ได้หรอกต้องใช้รถถัง This hammer won't do it. If only had a squadron of tanks. No, the hammer will do. โอ้แค่คอนก็พอแล้ว You'll see. คอยดูแล้วกันThis is pathetic. นี่มันน่าสมเพชนะเชนนี่ถ้าเปิดมันไม่ได้แล้วนะ The sooner you realize it, the better for all of us. ยิ่งเธอรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับพวกเราขึ้นมากเท่านั้นน่ะแล้วเธอรู้อะไรล่ะเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงใกล้ตายเท่านั้นน่ะกลิ่นเน่าเหม็นจะตายบอกเลยว่ามันต้องใช้รหัสและฉันรู้รหัสนี่ This door needs a password. And I haven't. ฮะ Showing me? ตอแหลปะเนี่ย You've known it all this time. รู้มาตลอดแต่ไม่ยอมบอกฉันเนี่ยนะ You never asked. ก็เธอไม่ได้ถามนี่ Well? งั้นฉันถามแล้วตอนนี้เนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะรหัสนั่นคืออะไรแองจี้โอ้โหรหัสคืออะไรรหัสคือ fuck you bitch รหัสที่2คือฉันชื่อเจนนี่และฉันเป็นผู้หญิงห่วยแตกรหัสที่3คืออโลอโลนี่ไนท์ฮอคเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนหน้าที่4คือ Open Sesame ครับหน้าที่5คือโอ๊ยแป๊บนะฉันลืมอีกแล้วอ่ะบอกแบบที่2ไปครับฉันชื่อเจนนี่และฉันก็เป็นผู้หญิงห่วยแตก My name is Jenny and I suck What อะไรเนี่ย I'm sorry but that's the โทษทีนะแต่นั่นคือพาสเวิร์ดอ่ะ Now repeat it ลองพูดตามสิ What are you 8 ฮะเป็นเด็ก8ขวบหรือไงฮะStop embarrassing yourself, will you? เลิกล้อเล่นได้แล้วนะ Just fuck off. ไปให้พ้นซะไปเอ้าเหลือคำตอบเดียวเลยอยากได้บุหรี่ไหมไอ้เหี้ย You know I don't smoke. เธอก็รู้ว่าฉันไม่ดูด But didn't you ask me for แต่ก่อนหน้านี้เธอดูดบุหรี่ไม่ใช่เหรอ Yeah. ก็ใช่นะ I smoke occasionally. ดูดเป็นบางครั้งอะตอนนี้ฉันกินเหล้าดูดไปก็เมายาแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการI can get you a drink. ฉันเอาเหล้าให้เธอได้นะ I guess. ก็ได้มั้ง You carry on hammering on that door.
I'll get you a little something to relax. เอ้าให้เจนนี่ดูดอ่ะเนี่ย why not? I never What's he มาตินี่ไม่เอาสิเดี๋ยวก่อนมันต้องมีทางที่ดีกว่านี้ดิต้องมีทางที่ดีกว่านี้ครับเอาใหม่ The dog Don't มันต้องมีพาสเวิร์ดไม่มีอ่ะมันเหมือนบังคับให้เจนนี่อ่ะคือไม่ว่าจะตอบอะไรครับมันจะมาถึงทางเลือกที่ว่าให้บอกพาสเวิร์ดแต่พาสเวิร์ดคืออะไรมีหมูด้วยไอ้หมูก็อยู่นี่เอาใหม่ครับผมว่ามันต้องมีทางที่ดีครับเราไม่อยากจะพากชีวิตใครนะคือถ้าเลือกได้ผมจะดูดบุหรี่ผมจะดูดบุหรี่เองตอนจบไปนะคุยกับเจนนี่ครับ Stop. ต้องคุยทุกอย่างเหมือนเดิมนะคุยไปก่อนอยากเปิดประตูครับเธอไม่อยากจะเปิดมันหรอกนะบอกไปก่อนว่ามีรถถังต้องมีรถถังก่อนถึงจะเปิดได้ is... เราแม่งโน้มน้าวมันไม่ได้อะอีก This you should you never are well รหัสคือ fuck you bitch open sesame ครับเดี๋ยวก่อนนะฉันลืมไปแล้วอะ just make up yourBecause you're just wasting. ไม่ได้อีกตอบว่าลืมก็ไม่ได้ครับ What? ทางเลือกสุดท้ายก็คือต้องให้บุหรี่ It's my monster. And it... The... ชิบหายแล้วนี่ไงไม่ได้แล้วคือ my... ต้องบอกรหัสให้ถูกอะน่าจะ Open Sesame นะคิดว่านะเป็นรหัสเดียวที่ฟังดูเข้าท่าที่สุดแล้วในบรรดารหัสทั้งหมดแต่เราก็ไม่เคยรู้รหัสไงเหมือนบังคับเลยว่ะหรือว่ามอมเหล้าให้หลับไปอย่างเงี้ยเหรอแต่ไม่ต้องให้ดูดผมจะลองรอบนี้รอบสุดท้ายนะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีทางเลือกหลังจากนี้อีกเพราะว่ารหัสทุกอันมันดูโง่หมดเลยครับทราบแล้วเปลี่ยนเนี่ยแม่งไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรดีเลยครับทุกอันเป็นเหมือนแบบล้อเล่นหมดอะคำตอบในการแบบบอกพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยคือแบบ Open Sesame ก็คือแบบอาลาดินจงเปิดออกอะไรเงี้ย Open Sesame Nighthawk นี่ก็ไม่ใช่ละเหมือนแบบเป็นFuck you bitch นี่หนักเลยจบวันนี้ Fuck What you It ตอบทุกวันที่ตอบได้ไปก่อนนะ I can't I Fuck you bitch ก็ได้นะจริงๆ อาจจะดีเลยก็ได้นะแบบด่าแรงๆYou know it. You never. Well, tell. Fuck you, bitch. ต้องด่าแรงๆคนแบบนี้พูดดีๆด้วยไม่ได้หรอกปรากฏมันเอาค้อนทุบเราแทนอยากลองอันนี้ก่อนได้ป่ะขอลอง fuck you, bitch ทีนึงได้ป่ะ Fuck you, bitch. Oh,
Okay. You want to play like this? That's fine with me. อยากเล่นแบบนี้ก็ได้ But we'll see who's laughing at the end. เดี๋ยวมารอดูว่าใครหัวเราะตอนท้ายแล้วกันดูดบุหรี่ไหมล่ะ But I just you can I never say no. Nice. Yeah. กูไม่ฟักอยู่ดีกว่าเผื่อแม่งมีอะไรที่ดีกว่านี้เดี๋ยวแม่งจบไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ดีอีกไม่เอาดีกว่าโอเครอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายรอบนี้เราไปโอเพนเซซามี่กันมุดทำยังไงนะให้หรือว่าคุยให้หมดแต่ไม่พูดเรื่องรหัสอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไงอันนี้คือประโยคแรกนะครับอย่าเสียงดังเดี๋ยวลุงจอร์จตื่นแต่ที่สองคือนึกว่าหัวถูกทุบอยู่ตึ๊บ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 เธอนี่เองคนเคาะประตูต่อไปเธอไม่ต้องการมันหรอกเจนนี่ข้างในนั่นมันมีปีศาจอยู่อ้อล้อสุดๆค้อนนี่ใช้ไม่ได้หรอกคือสรุปมันน่าจะบังคับแหละ นี่ไงมันมาโอเพนเซซามี่กันดีกว่ามันโอเพนเซซามี่โอเพนเซซามี่ฮะอะไรนะ Say it. พูดสิ okay. ก็ได้Open. Sesame. Oh God, I can't believe. เฮ้ยอยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะพูดไปจริงอ่ะ So it's not. แปลว่ามันไม่ใช่ password ใช่ไหม Of course not. แน่นอนไม่ใช่สิฉันแค่ล้อเล่นน่ะ You know, you're a real. เธอนี่มันแปลกจริงๆเลยนะ Angie. The worst fucking kind. คนแปลกมากสรุป Open Sesame แล้วนะครับมา Hey, would you like a cigarette?You know I don't smoke. But didn't you ask me for a cigarette the other night? มีคนบอกลองให้ความมืดกลืนดู I can get just งั้นเลยนะ carry on hammering on that door. ได้เวลาไปหาเล่าให้น้องก่อนแล้ว มาตินี่สินะหาเล่ามาตินี่ดิเนี่ยนี่บรันดีต่างหากเหรอนี่มาร์ตินี่ป่ะวอดก้าเวอร์มาลต์นี่จินถามว่ากูทำเป็นไหมมาร์ตินี่มาตินี่ทำไงวะแม่งเอ้ยเป็นเกมขี้เล่าขึ้นมาซะงั้นจีนเวอร์มาลต์บรันดีวอดก้าทุกคนหาสูตรมาตินี่เร็วแต่เราจะตั้งใจทำมาตินี่ทำไมวะ
ชิบหายแต่มาร์ตินี่มันสีขาวนะต้องเป็นจินกับวอดก้าป่ะไม่ใช่ซะหน่อยจินกับเวอร์มอลต์เรียบร้อยไม่ใช่ฮ่าๆได้เว้ยเฮ้ยจินกับเวอร์มอลต์ว่ะกูนี่เก่งเหมือนกันนี่หว่าเจนนี่เธอไปไหนแล้วอะโอ้ยว้ายปืนโดนแดกเกือบแล้วกูเกือบเอาบุหรี่ให้แล้วตื่นแล้วครับตื่นมาเจอเจนนี่แน่เลยเชื่อไหมบุหรี่ยังอยู่ปะเนี่ยอย่าให้ใครไปนะโอ้ยบ่ไหวฝันบ้าอะไรวะเนี่ยไม่มีทางอ่ะทำไมอ่ะนี่ฉันใช้เวลานานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอยู่บนเตียงจนฤดูหนาวแล้วครับพระเจ้าฉันนี่เป็นพยาบาลที่แย่ที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยทิ้งลุงจอร์จไว้เพียงลำพังอ่ะฉันว่าลงไปเช็คหน่อยดีกว่าว่าเขาโอเคหรือเปล่าเกือบไปไอ้เหี้ยเกือบไปเกือบฆ่าคนไปแล้วโอ้โหลุงโอ้ลุงมานอนอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยชิบหายมาเฝ้าเราครับทำไมลุงน่ารักเงี้ยหยิบไฟฉายมาก่อนเลยลุงถึงขั้นมานั่งนอนตรงเนี้ยครับเพื่อมาเฝ้าไข้เราครับกลัวเราเป็นอะไรผมมาหาเจนนี่ก่อนไอ้เหี้ยนางตัวดีล็อกประตูอีกแล้วลงล่างแป๊บกูเซฟยังวะลงไปดูข้างล่างก่อนเลยครับคือเราอาการหนักมากอ่ะประตูเปิดนั่นไงแม่งจนได้ครับนั่งเข้าไปแล้วครับโคตรเหี้ยเลยหาทำแท้ๆมึงเนี่ยก็คือเล่นยาแล้วล่ะครับนอนล็อกประตูในห้องก็คือเล่นยาแล้วเรียบร้อยหมดคำซีเว้าครั้งแรกเราจะลองคุยกับลุงดูก่อนนะครับอ๋อไม่คุยครับให้นอนโอเคแล้วประเด็นคือห้องแลบเข้าไปดูข้างในฮะมันมืดมากฉันควรมีไฟฉายก่อนทำไอ้เหี้ยนี่ไงห้องแลบนี่มันน่าจะเป็นของที่ใช้ในการทำห้องแลบสักอย่างนะเนี่ยลงล่างได้อีกครับสมุนไพรกัญชาปลูกไว้เต็มไปหมดนี่มึงเป็นพวกกับลุงหนูวะเนี่ยแล้วโผล่มาด้วยครับพระเจ้าช่วยบอกไปว่ากลัวชิบหายเกือบขี้แตกเธอคิดว่าเธอจะไม่ตกใจได้เหรอเธอคิดผิดแล้วล่ะ You got me ครับเธอทำสำเร็จ You got meบ้านะสาวน้อยเธอน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองเมื่อกี้นะเธอแบบAre you done เสร็จหรือยัง And anyway แล้วยังไงก็ตาม What are you lurking in the dark like มาทำอะไรมืดๆแบบนี้ Well I ก็ในที่สุดฉันก็สามารถเปิดประตูได้แล้วบอกอะไรให้นะ took some serious beating but then I couldn't put the lights on สุดท้ายฉันก็เปิดไฟไม่ได้อยู่ดี Mean I found a switch and ฉันเจอสวิตช์ฉันพยายามสลับแต่สุดท้ายมันก็พังห้านาทีถัดมาฉันก็มาเจอเธออยู่ในนี้กับไฟฉายของเธอนะสิ As usual
No light, huh? ไม่มีไฟสินะ Clearly there's no power here. แถมที่นี่ก็ไม่มีพลังงานอะไรด้วย Let's see if we can fix that. เดี๋ยวมาดูซิว่าเราซ่อมอะไรได้หรือเปล่า Lead on then, light bearer. นำทางไปเลย I will be right behind you. สรุปคือมันยังไม่ได้เล่นยานะเพราะว่ามันไม่มีไฟเว้ยมันมืดมองไม่เห็นอะไร Look, a generator. นี่มันเครื่องปั่นไฟนี่นะซ่อมได้ครับกูซ่อมได้ด้วยเหรอ Do you know how to fix generators? รู้วิธีการซ่อมเครื่องปั่นไฟด้วยเหรอเนี่ย ไม่รู้หรอก But I think it's all about connecting. แต่ฉันว่ามันคือการเชื่อมสายไฟนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้เกิดประกายไฟ I literally have no idea what any ฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยอ่ะ Just shut up and let me think. ปุ๊บปากนะฉันทำเองไม่ยากขนาดนั้นหรอกอ๋อ Ouch. เอ้าเอาใหม่ฉันไม่ยอมหรอกมันมีอาชีพเมนต์แบบกดโดยไม่พลาดเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ได้ไปฉายมาแล้วเอาใหม่ go downstairs ฉันไม่รู้นี่นะลองเรียกเจนนี่ไหม Jenny are you in there เงียบไปเอาใหม่ขออีกรอบต้องกด X ไงเมื่อกี้ไม่รู้รอบนี้แต่ฉันจะทำไม่ได้ฉันจะ Dead by Daylight แบบ perfect ห้องแลบผสมยาเสพติดมาทำอะไรมืดๆข้างล่างนี่ตอบเหมือนเดิมไปซ่อมเครื่องปั่นไฟเร็ว no มีเสียงชักโครกด้วยมีคนขี้ข้างบนเนี่ย look a generator เครื่องปั่นไฟมาซ่อมกันแล้วเคียรันไปไหนวะ Just... มา I think he did. มาวะมา That's it. เอาวะมา Finally. นี่ล่ะได้อาชีพเมนเลยนี่มันปุ๋ยเหรอหนักเกินไปเอาดินมาทำอะไรกันน่ะกัญชาล้วนๆเลยเนี่ยเอาดินมาปลูกกัญชาปะเนี่ยนี่ครับกัญชาครับแคนนาบิสนี่พวกเดียวกับเสี่ยหนูนี่ว่ะมันถูกทิ้งไว้ตั้งนานทั้งที่ไม่มีแสงเนี่ยนะคุยกับเจนนี่ดิแต่ดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะไม่น่าจะดูดได้นะครับอ้าวแล้วมีคนลงมาครับถือปืนด้วยมึงเป็นใครเนี่ยอินี่ปะเนี่ยอินี่คืออินี่คือคนดูแลจอร์จคนเก่าปะโอ้โหแต่งตัวโคตรเหี้ยเลยพังมากตอบได้2แบบ3แบบแบบแรกคือแล้วมึงเป็นใครแบบที่2คือฉันคือแองจี้คนดูแลจอร์จแบบที่3คือฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะตอบได้แบบที่2ครับฉันคือจอร์จเอ้ยฉันคือผู้ดูแลของจอร์จ I'm Angie George's carer Oh yes อ๋องั้นเหรอ The agency nurse พยาบาลจากเอเจนซี่สินะพวกแกนี่มันแย่ที่สุด And who's the skinny bitch behind แล้วนั่งผอมข้างหลังแกนั่นใครIt's Jenny Wild. นี่คือ Jenny Wild. Angie, what the fuck? Angie, นั่นมันอะไรอ่ะ The actress. นักแสดงอย่างนั้นเหรอ Oh,
No, no. ไม่ Same name. แค่ชื่อเหมือนกันจ้ะ Just a coincidence. เรื่องบังเอิญน่ะ You are her. แกคือนางนั่น I might be crippled, but I'm not blind. ถึงฉันจะโง่แต่ฉันไม่ได้ตาบอดนะพระเจ้าช่วยนี่จะซ่อนใครไว้อีกหรือเปล่าเนี่ยมารายาแครีเหรอจอร์จคลูนี่มีนักแสดงคนไหนอีกไหมไม่มีแล้วฉันขอเช็คหน่อยได้ไหมล่ะประมาณแค่สองคนเท่านั้นเนี่ยขอไปหน่อยได้ไหมเราจะไปจากที่นี่เนี่ย Not really. ไม่ได้ ไม่มีวันงั้นเดาเลยครับเธอน่าจะเป็นคนดูแลคนเก่าของจอร์จใช่ไหมเธอคือจอยซ์ใช่หรือเปล่า I'm guessing you were George's regular carer Joyce is that right Well I sure as hell ain't Cinderella darling กูมั่นใจว่ากูไม่ใช่ซินเดอเรลล่าแน่ดูเหมือนว่าคุณจะดูแลจอร์จมาได้ดีมากนะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาชมคุณใหญ่เลยกูไม่เชื่อหรอก You're not really the kind of person who'd murder two innocent people in cold blood ฉันว่าคุณไม่ใช่คนที่จะมาฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างเลือดเย็นใช่ไหมใช่เธอพูดถูกฉันเป็นแม่ครัวฉันไม่อยากให้มือเปื้อนเลือดฉันเพราะฉะนั้นฉันจะตามคนอื่นมาแล้วกัน The boys คือใครใครคือผู้ชายคนนั้นน่ะพวกนั้นรู้ดีว่าต้องทำยังไงเข้าไปในนั้นซะและจำไว้ฉันไม่อยากจะยิงแต่ฉันจะยิงแกแน่ถ้าแกไม่เหลือทางเลือกให้ฉันจับเรามาขังในห้องเครื่องปั่นไฟครับมันบอกว่ามันเป็นคุกเนี่ยคุกที่ว่าก็คือเป็นผู้ปรุงหรือว่าผู้ปรุงยานะครับแล้วคนขาเป๋ด้วยนี่อย่างน้อยขอเล่นยาหน่อยได้ไหมตอนที่เรารอเดอะบอยหรือรอพวกผู้ชายพวกนั้นมาเด็กๆนะเดอะบอยก็คือเด็กๆเดี๋ยวตามเด็กๆมาเก็บประมาณนี้มีไอเดียอะไรดีๆไหมอ่ะ But in my experience the best ideas are often the simplest ones พังเครื่องปั่นไฟดิคือตอนนี้ก็เลยโดนจับมาขังนะครับยังไม่ได้เล่นยาอะไรแต่โดนจับมาขังที่นี่แทนเราพังได้อะปิดเครื่องปั่นไฟซะให้ไฟมันดับ บ้าเอ้ยไอ้เครื่องปั่นไฟเฮียนี่ฉันจะไม่รอไอ้พวกเด็กพวกนั้นละจัดการแม่งด้วยตัวเองดีกว่ามันจะมาจัดการเราอะเอ้าแล้วด้วยความโง่ของนางครับก็ตกบันไดจากความมืดมองไม่เห็นสลบรีบไปเถอะเร็วหาทางออกจากที่นี่เราจะรอดไหมเนี่ยเฮียไม่มีที่ให้เซฟด้วยเจนนี่เอานี่กูเปิดไฟฉายแล้วเหรอออกไม่ได้ต้องไปทางขวาแทนเข้าไปในม่านหมอกอีกแล้วกูไปไหนเนี่ยเบิร์นเฮาส์เลนเหรอที่นี่ที่ไหนอ่ะกูจะตายอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยทุกครั้งที่เราจะด้องที่เราจะมาโผล่แถวเนี้ยนี่เป็นเสียงเท้าครับ What Whoosh ชูไปหนึ่งชูชูไปสองอะไรอ่ะปีนขึ้นไปข้างบนปีนทำไมวะหลบได้เหรอเอาไว้ปีนหลบอย่างเงี้ยเหรอนั่นอะไรอ่ะนั่นใครอ่ะที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะว้ายเร็วไอ้ผีโง่วายเชี่ยตกใจนึกว่าโดนหินทับตายแล้วกูขึ้นมาเดินข้างบนแทนครับแล้วทำไมพื้นมันเอียงเงี้ยโดดที่นี่ที่ไหนเนี่ยขวานว่าขวานคู่รักของเราโอมาโดนฆ่าหัวขาดที่นี่นะครับเจ้าของร้านเคบับ
ฉันชอบนายนะถึงนายจะเป็นคนแปลกที่หน่อยแต่สุดท้ายนายก็หลบหนีเดสตินีไม่พ้นสินะหลบหนีชะตากรรมไม่พ้นครับเราดึงขวานขึ้นมาครับเอ้าไม่โดนอ่ะกูเกลียดระบบการหันของขวานเกมนี้มากชอบหันผิดด้านตลอดอาการมันเป็นยังไงที่นี่ที่ไหนเนี่ยเขตห่วงห้ามเนี่ยถือขวานมาด้วยมาสับหัวใครอีกเนี่ยนี่มันบ้านเนี่ยบ้านแมวเนี่ยเบิร์นเฮาส์เลนเนี่ยก็คือบ้านของแคทเลดี้ใช่ป่ะหน้าตาคุ้นมากเลยครับผมว่าใช่ฮะแมวตัวนี้มีประวัตินะเพราะมันเคยถูกไฟเผาคอกตายไปกับเจ้านายมันYou should have run while you could เธอควรจะหนีไปตอนที่เธอทำได้นะแองจี้ฉันไม่อยากให้เธอมาตายที่เบิร์นเฮาส์เลนนี่ This last house บ้านหลังสุดท้ายแห่งนี้Smoldering fortress. มันคือฐานทัพของความตายของด้วยตัวมันเองเลยมันคือที่อยู่ของความตายมันจะเป็นสู่สารของเธอนายบาดเจ็บนี่เกิดอะไรขึ้นกับนายอ่ะฉันพยายามจับแมงมุมตัวเล็กเอามาวางไว้เป็นของขวัญที่หน้าประตูของเธอแต่ว่าเขาเร็วมากเขาต่อยฉันทำให้ฉันเป็นพิษและฉันกำลังจะตายโทษทีนะOh. I really hoped I could spare you that one last fight. เลยถามครับว่านายจะไปจับแมงมุมนั้นมาให้ฉันทำไมอ่ะ Why would you do all that for me? Does every act of kindness need a reason? การกระทำดีๆมันจำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยเหรอ I chose you, Angie. ฉันเลือกเธอเพื่อให้เธอน่ะได้มีความรักแล้วก็ได้ปกป้องใครสักคนนึงทำไมล่ะฉันไม่มีอะไรพิเศษเลยซะหน่อยฉันไม่ได้กล้าหาญขนาดนั้นหรือเป็นคนดีขนาดนั้นด้วยซ้ำ I don't have a great sense of humor ฉันไม่ได้เป็นคนตลกไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้มีความฉลาด I'm not even a very good nurse ไม่ใช่พยาบาลที่ดีด้วยซ้ำเออ George sandwiches every day and hardly การหาแซนด์วิชให้ลุงจอร์จกินทุกวันดูแลเขาทุกวันฉันว่าน่าจะมีใครที่ควรค่ามากกว่านี้ที่จะได้รับโอกาสแบบนี้มากกว่าฉันหรือเปล่าฉันเองก็ไม่ใช่แมวที่สมบูรณ์แบบอะไรฉันชอบเล่นอาหารเหลาเล็บตัวเองไปจับในสิ่งที่ไม่ควรจะจับแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกแองจี้มันมีบางสิ่งที่คนอย่างพวกเธอชอบหลงลืมไปรักแท้นั้นไร้เงื่อนไขและถ้าหากว่าฉันทำได้ฉันคงดูดบุหรี่นั่นให้เธอแล้วล่ะฉันจะดูดด้วยตัวเองเลย But alas, แต่ถึงอย่างนั้น cats can't smoke. แมวก็ไม่ดูดบุหรี่แมวดูดบุหรี่ไม่ได้ครับน้องแมวนี่ถึงก็เอ่ยปากว่าถ้าดูดบุหรี่แทนเราได้ดูดไปแล้วนะก็เลยบอกไปว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนะขอบคุณมาก You've been a good friend. Thank you. All of this ทั้งหมดนี้เนี่ย would have been a lot harder. มันคงจะยากกว่านี้แน่ถ้าไม่มีนายอยู่ด้วยI couldn't really save you from the horrors of Burnhouse. ฉันไม่สามารถช่วยเหลือเธอจากความน่ากลัวในเบิร์นเฮาส์เลนได้ But I gave you a good enough reason to go on. แต่น้อยฉันก็มอบเหตุผลมากพอให้เธอได้ไปต่อ You did make me do some crazy shit. ใช่นายให้ฉันทำอะไรบ้าๆ And here you are. สุดท้ายเธอต้องมายืนอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะ Ready. อย่างแข็งแกร่ง Final fight. พร้อมที่จะต่อสู้กับสิ่งสุดท้ายแล้วคือต้องสู้แมงมุมนะความหวาดกลัวในใจอันสุดท้ายเราคือแมงมุมนะครับอยากให้ฉันทำอะไรให้อีกไหม Is there anything I can do? For me? สำหรับฉันเหรอ No ไม่มีแล้วล่ะ But you can still save yourself แต่เธอยังสามารถช่วยชีวิตตัวเองได้อยู่นะ You went through hell to complete your tasks เธออุตส่าห์เดินทางผ่านนรกเพื่อทำภารกิจให้เสร็จเธอได้รับรางวัลมาแล้วเธอเจอกล่องนั่นเจอบุหรี่ด้วยเพราะฉะนั้น Use it ใช้มันเถอะ Don't let it go to waste อย่าให้มันเสียเปล่าเลย Keep on livingจงมีชีวิตต่อไป Isn't that what you wanted? นั่นคือสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่เหรอเสียงเหมือนผัวเหมือนกันนะแมวตัวเนี้ยตอบได้4แบบครับแบบแรกคือฉันไม่คิดว่าฉันจะทำมันได้นะแบบที่2คือฉันแค่รอเวลาที่เหมาะสมแบบที่3คือฉันรู้สึกผิดที่จะต้องเสียสละชีวิตใครเพื่อรักษาชีวิตฉันไว้4คือฉันยังไม่ได้
ตัดสินใจอะไรครับบอกไปว่าฉันรู้สึกผิดที่ต้องสละชีวิตใครสักคนเพื่อรักษาชีวิตตัวเอง It feels wrong to sacrifice someone's life to save mine. Give it to someone evil. เอาให้คนชั่วๆสิ What right do I have? ฉันมีสิทธิ์อะไรล่ะที่จะไปตัดสินว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่ว Then maybe someone old who's already at death's door. You cats really งั้นก็ให้คนแก่ที่ใกล้ตายก็ได้แมวอย่างเธอเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจมนุษย์อย่างพวกเราสินะฉันก็บอกไปว่าฉันจะจัดการแมงมุมนั่นให้นายเองนะฉันสัญญา I'm going to kill that spider for you. I promise. You are. จริงเหรอ But I thought you were scared of spiders. ไหนฉันนึกว่าเธอกลัวแมงมุมอะ After all the things I've been through. จากที่ฉันผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ย I'm not scared of anything anymore. ฉันไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วแหละไว้เจอกันอีกด้านนึงนะเจ้าแมวI'll see you on the other side. ไว้เจอกันนี่มันบอกว่าถ้าไม่ให้คนชั่วก็ให้คนแก่ใกล้ตายสิเซฟก่อนมีปืนด้วยครับอย่างมึงมันต้องเจอปืนแมกนัมของกูอ่ะกูบอกให้เจ้าแมงมุมถ้าเป็นลาสบอสแล้วใช่ไหมถ้าเป็นลาสบอสแล้วเราก็สามารถใช้ปืนที่ดีที่สุดเราได้ดีวะโดดลงไปด้วยแมกนัมจุด357นี่อะไรกระสุนให้กระสุนเยอะมากด้วยแล้วเราใช้ปืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ปืนแมกนัมตอนท้ายเดี๋ยวก่อนกูลืมหยิบปืนขึ้นมานี่ไงล่ะการต่อสู้ครั้งสุดท้ายตายทั้งเป็นฉันลืมหยิบปืนขึ้นแมงมุมโหดกว่าแมวอีกวะให้กระสุนมา30นัดอ่ะรีโหลดเปลี่ยนปืนไม่ตายด้วยรีโหลดต้องยิงตอนใกล้ๆเท่านั้นเว้ยถ้ากูไม่รู้กูก็ยิงใหญ่เลยชิบหายผมยิงยับเลยเมื่อกี้หรือว่าเราต้องยิงเพื่อผมว่าผมแพ้แล้วเราต้องยิงให้มันถอยไปที่ไหนสักที่นึงอะจริงน่าจะต้องยิงให้มันถอยไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยๆวิ่งขยับไปเว้ยให้มันไปตายที่ไหนสักที่นึงเพราะว่าถ้าเรายิงเฉยๆมันไม่ตายหรอกดูทรงแล้วให้กระสุนมา30นัดอะขอเซฟอีกรอบตอนถือปืนได้ไหมขี้เกียจต้องยิงตอนอยู่ใกล้ๆเท่านั้นด้วยครับถึงจะสามารถทำให้มันกระเด็นได้ตอนแรกไม่รู้ไงว่าต้องยิงให้กระเด็นน่าจะต้องเดินไปเรื่อยๆครับงั้นเราต้องยึดพื้นที่ด้วยการเดินไปให้ใกล้ที่สุดแล้วไปหาไปซะแล้วก็สับคันโยกต้องลงไปบูต่อเป็นกระสุนครับรีโหลด
ังไงทีนี้ยังไงลงไปบู๊ต่อเสียงมาแล้วเฮียฉันได้ยินเสียงเพลงปาร์ตี้จากที่ไหนสักแห่งหนึ่งทำไมล่ะทำไมถึงได้ยินเสียงนั่นจุกอะไรวะเนี่ยของเหลวเหมือนน้ำมันครับเผาแม่งเสียงปาร์ตี้นั่นมันสามารถพังเข้าไปดูได้ป่าวะด้วยความสงสัยใครรู้สุดๆอยากครับอยากเดินเอาขวานไปเฉาะกำแพงทางซ้ายจังเลยว่าได้ไหมวุ้ชเสียงเหี้ยโฮไม่ได้ครับไม่ได้แต่ไอ้ห้องนี้ก็มีเสียงแปลกๆเสียงเหมือนหมาเลยไม่ได้ครับอย่าหาทำชุกผ่านผีไปวุชทำอะไรได้ไหมเอาล่ะไอ้แมงมุมตัวนั้นแม่งไม่มีเซฟให้กูด้วยคิดมันหล่นลงมาแถวนี้ไปไหนแล้วอ่ะเสียงอะไรแม้กระทั่งแมงมุมยังกลัวฉันเลยในตอนนี้ตายไหมอ่ะเราอ่ะเขาน่าจะต้องมีจุดอ่อนสักจุดสิใช่ไฟไงมันงุมกลัวไฟเด้อกูก็ยิงทิ้งยิงขว้างไปดิโอ้มีจุดเซฟตรงนี้แล้วกูไม่รู้กูก็เจอขวานนะมึงอ่ะยังไม่เซฟแล้วกันนะเอาเซฟก็ได้กระสุนเหลือแค่สิบกว่านัดแล้วกูชีวิตอับปรีอับปรางมากขวานไฟมาแล้วกูก็ยิงไปจนมันพูดอ่ะว่ามันต้องมีจุดอ่อนสิกูไม่รู้ไงกูว่ายิงจนตายได้มันมีผีไฟไงเอาขวานดิฟลงไปครับก็ไปสับผีไฟไอ้สัตว์ผีตัวนี้ไม่เป็นไรเลยเนี่ยนานแล้วฉันรู้สึกเหมือนมีไฟลุกโชนขึ้นมาในหัวใจฉันลึกๆได้แล้วมั้งแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งมันกลัวไฟครับนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะเซฟแล้วนะเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นฟินาเล่จะไม่มีการเซฟอีกต่อไป
แม่งเป็นคำเตือนด้วยแล้วกูยิงกระสุนไปหมดแล้วเนี่ยช่างแม่งเอาจังหวะนี้ไม่ต้องเซฟไม่มีทางย้อนกลับแล้วครับนี่คือเซฟสุดท้ายของเกมนี้ครับทุกคนกำจัดความกลัวในใจซะนี่แล้วจุดอ่อนของฉันตรงที่หัวใจไฟไหม้บ้านจ้าออกไงวะเนี่ยแล้วนี่คือใบหน้าของเราที่กำลังแผดเผาหัวใจตัวเองแล้วเราก็ฉันไม่รู้สึกกลัวหรือไม่รู้สึกโกรธตอนนี้ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำที่เป็นเหมือนฉากแรกเลยนะที่ตกลงมาฉันรู้สึกว่าฉันสามารถเอาชนะความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจได้แล้วจากนี้ฉันคงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วล่ะฉันพร้อมแล้ว ready ว่ะเหมือนฉากแรกตอนเปิดเกมครับการล่วงหล่นแล้วเราฟื้นขึ้นมาในห้องปั่นไฟแต่เราปิดเครื่องปั่นไฟไปแล้วทำไมมันเปิดเดียวอ่ะเราจะตายให้ได้เนี่ยเราเป็นลมบ่อยมากไม่มีปืนไม่มีอาวุธประตูน่าจะเปิดแล้วด้วยเจนนี่หายไปแล้วขาวดำอีกแล้วหรือเปล่าผมได้ยินเสียงปาร์ตี้อ่ะเสียงเพลงปาร์ตี้ hey, นี่ดูสิว่าใครฟื้นอ่ะหน่อยต้องลองสิ่งนี้นะแองจี้ฮะอะไรนะของพวกนี้แม่งโคตรดี no wonder that pervy old vicar wanted it so badly ไม่น่าเชื่อบาทหลวงนั่นไอ้บาทหลวงคนนั้นมันเลยต้องการของนี่มากยังไงแต่ของมันดีมากเลยนะถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่พวกเราเป็นเพื่อนกันหมดแล้วเหรอ What's going on? Are we all friends now? Oh. อ๋อใช่แล้ว You were unconscious. ตอนที่เธอหมดสติเนี่ยตอนที่จอยส์ตกบันได You'd never guess what happened. เธอไม่มีวันเชื่อหรอกว่าเกิดอะไรขึ้น Super shit. ฉันเปิดประตูนั้นได้ง่ายๆเลยด้วยซ้ำเตะมาดังปั้งมันก็เปิดแล้วอ่ะ I helped Joyce up. ฉันช่วยจอยส์ยืนขึ้นเราคุยกันHow do you guys say it? แล้วจะพูดว่าไงดีล่ะOn like a house on fire. Yeah. Does that mean we're free to go? แต่ว่าพวกเราไปได้แล้วใช่ไหม The boys will decide. มันไม่ใช่การตัดสินใจของฉันหนุ่มๆพวกนั้นได้เป็นคนตัดสินใจเอง You'll call the cops first chance you get, won't you? แต่ฉันเชื่อใจว่าเธอจะต้องเรียกตำรวจแน่หลังจากเธอออกไปได้ She knows I can be trusted. ฉันไม่ทำหรอกถามเจนนี่สิ What do you reckon, Jenny? เจนนี่เธอว่าไง Is Nurse Angie a blabbermouth? แองจี้คนนี้เป็นคนปากพร่อยหรือเปล่า I think.ฉันว่าI don't want to say it. ฉันไม่อยากจะพูดนะแต่ว่า yeah. ใช่นางนี่ปากค่อยเธอจะบอกทุกคนแน่ sorry. โทษทีนะพยาบาลแองจี้ Nurse Angie is as fun as a dry mop. ไอ้เหี้ยมันไม่เข้าข้างเราครับแล้วนี่คือ The Boys ที่ว่าครับคือเมื่อกี้เนี้ยผมพูดก่อนนะแองจี้เนี่ยถามเอจอยส์ว่าถ้าไม่ชื่อขอเราออกไปได้ไหมออกไปเราไม่พูดกับใครหรอกเราจะไม่บอกใครเลยจะเก็บเป็นความลับไม่เชื่อก็ถามเจนนี่ดูดิแต่เจนนี่แม่งเสือกบอกว่านางพยาบาลเนี่ยยังไงก็บอกทุกคนแน่อืมไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่เพื่อนกูยังไงก็ไม่มีวันเป็นเพื่อนกูสินะ All right darling เอาล่ะที่รัก All right boys อ่ะหนุ่มๆ I see we have rats ดูเหมือนเรามีหนูในห้องแลบของเราสินะ Long one's cool she's not gonna นางหัวทองเนี่ยคงไม่พูดอะไรแน่หนูยังไงก็คือหนู so let me dealเดี๋ยวฉันจัดการมันเองฉันไม่ปล่อยพวกมันหรอกโอเคแล้วแต่เลย you like our product ดูเหมือนแกจะชอบยาของพวกเราสินะ I ฉัน I can see it all over your face มองหน้าแกก็รู้แล้ว Was it good ยาดีไหม you enjoy it แกชอบมันไหมล่ะ yes sir ชอบค่ะ of course you did แง่แล้วสิ it's the best มันนั่นมันของดีที่สุดเลย but it's expensive มันเป็นของแพงนะVery แพงมากโดยเฉพาะเมื่อหนูสกปรกอย่างแกเนี่ยแอบไปดมมันรู้ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงโดนข่มขืนแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราจะทำเราจะเก็บนางหัวทองนั่นไว้ดูเหมือนนางนี่ทำให้ฉันนึกถึงใครสักคนฉ
ฉันอยากจะลองอะไรบางอย่างกับเธอก่อน Come on, mate. ไม่เอานะเพื่อน You promised you wouldn't do any of that. นายได้บอกว่านายจะไม่ทำแบบนั้นแล้วไงเราจัดการยายแก่ข้างหลังนั่นก่อนแกข้างหลังนั่นน่ะ Come forward. มาข้างหน้านี่มันบีบคอเราครับโอ้ยโอ้ยกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยพานางนี่ไปที่สวนจอห์นนี่เอาจริงดิทำไมมีปัญหาเหี้ยอะไรอีกล่ะข้างนอกมันหนาวอ่ะทำให้มันเสร็จๆข้างในนี้ไม่ได้หรือไงจอห์นนี่ถ้าเราทำที่นี่เราจะมีเลือดท่วมอุปกรณ์ไปหมดฉันไม่ต้องการเรื่องนั้นตอนนี้เข้าใจไหมไปพานางนี่ไปทำเรื่องนี้ให้มันจบก่อนที่ไอ้แก่นั่นจะตื่นก็ได้ up so ยกแขนขึ้นฉันจะได้มองเห็นมันให้ยกมือขึ้น Good. ไป Now go. เดินไป Move it. เดินไปสิแม่งมีหัวโจกเพิ่มมาอีก2ตัวเฮียชิบหายเจนนี่มึงโดนจับไปทรมานแน่โดนข่มขืนแน่มึงคอยดู Go on. ไป you know where the garden is. เดินไปเลยแกรู้อยู่แล้วว่าสวนอยู่ที่ไหนใช้อะไรไม่ได้เลยต้นคริสต์มาสด้วยเนี่ยโอ้โหนี่มันวันคริสต์มาสแล้วเนี่ย Don't try running, yeah? มีหนูด้วยอย่าพยายามวิ่งหนีครับถ้าวิ่งนี่เดี๋ยวเราตายแน่เลยโอ้ได้ดองแถวนี้พอได้แล้วหยุดได้แล้ว Don't turn around อย่าหันมาเชียวนะ And no funny business แล้วอย่าเล่นตุกติกด้วย So เพราะฉะนั้น Do you have any last wishes or something? มีอะไรสุดท้ายอยากจะขอไหมแบบแรกคือขอให้วางปืนลงแล้วปล่อยฉันไปแบบที่สองคือฉันขอดูดบุหรี่ครั้งสุดท้ายได้ไหมแบบที่สามคือเอาเลยอยากทำอะไรก็ทำนี่ไงโอกาสดูดบุหรี่มาแล้วครับโอ้แต่อย่างนี้ลุงจอร์จก็จะถูกทิ้งไว้โดยตัวต้องอยู่กับคนพวกนี้นะตอบแบบไหนได้บ้างครับลองตอบแบบแรกดูขำๆช่วยปล่อยฉันไปได้ไหมกูว่าโดนแน่เลยนี่แบบที่สองคือฉันขอดูดบุหรี่ครั้งสุดท้ายได้ไหมอยากจะลองอ้อนดูจังเลยแต่ว่าไม่น่าเวิร์กอ่ะลองดูดบุหรี่เลยนะครับ I'd like to have one last cigaretteขอดูดบุหรี่ครั้งสุดท้ายแล้วกัน Come on. ไม่เอานะเราไม่มีเวลามาทำแบบนั้นนะถามได้สองแบบแล้วตอนนี้นายดูดบุหรี่ไหมล่ะมาดูดเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิสักตัวหนึ่งอ้าวแล้วอย่างนั้นจะถามทำไมล่ะตอนแรกสามคืองั้นก็ยิงฉันนะกูไม่แคร์แล้วตอบแบบที่สองแล้วกันครับแต่ผมว่าเคียรันน่าจะมาช่วยได้นะถามแบบที่สองอ้าวแล้วมันจะถามกูทำไมพวกกูต้องการอะไร Why did you ask then? I don't know ฉันก็ไม่รู้อ่ะ Uncle D always asks them ลุงดีมักจะถามอะไรเสมอ You're an idiot, aren't you? เวลาจะฆ่าคน Hey! นี่พูดอะไรอ่ะแกว่าฉันโง่เหรอฉันแค่พยายามจะเป็นคนดีนะ Won't make that mistake again เราจะไม่ทำพลาดแบบนั้นอีกแน่งั้นก็ตอบได้สองแบบนะครับแบบแรกคือนายดูดบุหรี่ไหมล่ะนี่ไงมาดูดกับฉันสิหรือสามงั้นก็ยิงกูเถอะกูไม่แคร์แล้วจะลองเก็บบุหรี่ไว้จนถึงท้ายที่สุดไหมหรือยังไงแต่ดูหน้ามันโง่ๆมันก็คงจะดูดกับเราแหละแต่ทำอย่างนั้นจะดีเหรอพรากชีวิตคนอื่นไปนะแต่ทำงั้นมันตายแน่นอนครับไอ้คนที่ถือปืนน่ะตายแน่นอนผมลองบอกให้มันยิงเราเลยดีกว่า Then justFucking shoot me. มันก็ยิงกูเลยดูสิว่ากูจะแคร์ไหมเปี้ยง Don't move or I'll shoot. อย่าขยับนะไม่งั้นฉันยิงแกแน่ Now drop the gun. ทิ้งปืนลงยกมือขึ้นอ้าวลุงมาช่วยครับ Good boy. เป็นเด็กดีมาก Angie. Angie. หยิบปืนเนี่ยครับผม นี่เตะไข่อื้อหือต่อยลุงมาช่วยอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรแม่หนูน้อยยังเหลืออีก2คนนะแล้วพวกมันจับตัวเจนนี่ไปด้วยอ่ะเดี๋ยวพวกเราจะจัดมันหนักๆด้วยไม้เท้าของฉันเลยดีไหม
I'll do it. อย่าเลยลุงเดี๋ยวหนูทำเองดีกว่าWe should hide somewhere. ลุงไปซ่อนก่อนรอจนกว่าทุกอย่างจะปลอดภัยเอ้ยให้ซ่อนอย่างกับคนที่ขาดนะทั้งนั้นที่มีโจรปล้นบ้านฉันนะแบบนั้นมันไม่ถูกเดี๋ยวหนูจัดการมันเองค่ะเชื่อหนูเถอะ I've got this. หนูเอาอยู่ Angie there. Angie. พวกนั้นมันเป็นคนน่ากลัวนะคนเลวที่น่ากลัวบอกไปเลยว่าหนูไม่กลัวค่ะ2หนูจะปกป้องบ้านของลุงเองจอร์จ3คือหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว4หนูเคยเจอคนที่แย่กว่านี้มาแล้วค่ะบอกไปว่าหนูเคยเจอคนที่แย่กว่านี้มาแล้วฆาตกรโรคจิตกูก็เจอมาแล้วหยิบปืนขึ้นมาจ้ะถามว่าอยากยิงไหมก็ไม่ได้อยากจะยิงนะครับแต่ว่าน้องแมวมายืนตรงนี้ด้วยลงไปอีกเหรอไม่เรียกตำรวจเหรอไม่ถือปืนด้วยนะเราจะไปที่เบิร์นเฮาส์เลนไม่ได้แล้วถือปืนไม่ได้ครับไม่ให้ถือเจนนี่อยู่ไหนเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยโดนอัดยาให้วะเนี่ยโอ้ยนั่นไงล่ะ An actress, นักแสดงสินะ You care about your looks, don't you? แกเป็นห่วงหน้าตาสินะพนันได้เลย well, ถ้าอย่างนั้นถ้าเราทำให้หน้าแกเสียโฉมนะเอาน้ำกรดทาหน้ามึงหน่อยดีไหมฮะว่าไงจอยส์จอยส์ฉันจะทำให้นางนี่กลายเป็นซอมบี้ดีไหมเฮ้ยเพื่อนมันมากเกินไปนะฉันไม่ได้รับจ้างมาทำเรื่องแบบนี้เว้ยแต่มึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้นะมึงน่ะไม่ค่อยระวังเปิดห้องแลบทิ้งไว้ทุกคนเลยเห็นไงมันก็ใช่แต่ว่าน้ำกรดเนี่ยนะไม่เอานะแบบนั้นมันแย่เกินไปนะเพื่อนแค่ตบนางนั่นแล้วก็ปล่อยไปไม่ได้หรือไงนางนั่นไม่พูดอะไรหรอกนะมันจะทำลายชีวิตมันนะถ้ามันพูดเรื่องนี้ออกไปอ่ะแกกำลังทำให้ฉันหงุดหงิดนะจอยส์หงุดหงิดมากจริงๆแกคิดว่าแกมีสิทธิ์ที่จะพูดเพียงเพราะแกสามารถทำยาเป็นอย่างนั้นเหรอระวังตัวไว้เถอะไม่นานกูจะฝึกคนอื่นขึ้นมาแทนมึงเพราะฉะนั้นไปพ้นหน้ากูซะขึ้นไปข้างบนซะเห็นหน้ามึงทีไรกูอยากจะอ้วกทุกทีอย่าทิ้งฉันนะจอยส์เขาจะเอาน้ำกรดลาดฉันน่ะจะหุบปากได้หรือยังฮะเอ้าจอยช่วยเว้ยจอยเอาไม้เท้าทุบเว้ยไอ้ชั่วเอ้ยทำได้ดีนี่จอยส์ You're alive? ยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอ Yeah ใช่ Sort ofก็ประมาณนั้นน่ะ Where's Johnny? แล้วจอห์นนี่ล่ะ Johnny's Johnny เหรอ Well, he's ตอนนี้เขาหมดสติไปเนี่ย Sleeping in the garden หลับอยู่ในสวนแต่คงไม่นานหรอก Oh, he'll run away when he wakes up ถ้าเขาตื่นเขาคงวิ่งหนีไปแน่เพราะไอ้นั่นน่ะมันขี้ขาดจะตายฉันว่าเราคงไม่ได้เห็นเขาอีกแล้ว Why did you help us? ช่วยพวกเราทำไม Let's just say I've had a change of heart ฉันเปลี่ยนใจน่ะ Can you walk, Jenny? เดินไหวไหมเจนนี่ Iฉันคิดว่าฉันซี่โครงหักอะที่โดนเตะเมื่อกี้งั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยเองพาทางนั้นไปเร็วคุณพยาบาลรีบไปจากที่นี่ก่อนที่หานี่จะตื่นดีกว่าเจนนี่นะมึงนะกูก็ยังกลับมาช่วยมึงอยู่ดีนะถึงมึงจะพูดจาไม่ดีกับกูเร็วรีบไปไอ้เฮียแม่งตื่นมาแน่นอนลูกแล้วเนี่ยปืนด้วยระวังเชี่ยเร็วจะฆ่าพวกมึงให้หมดแม่งเอ้ย
ฮียจะรอดได้ไงคนหนึ่งเป๋คนหนึ่งซี่โครงหักอีกคนหนึ่งใกล้ตายจากโรคมะเร็งหนีคนชั่วที่ถือปืนเราก็จะถึงแล้วเคียรันอยู่ไหนวะมึงเอาปืนมายิงไอ้เฮียนี่เร็วล็อกห้องล็อกห้องสิขังมันไว้ในนั้นสิดันตู้ไปปิดไว้ Shut that door, nurse. ปิดประตูนั่นเร็วคุณพยาบาล Let's trap the bastard in Now block it รีบบล็อกเร็ว Rot to death in that lab for all ให้มันตายอยู่ในนั้นให้มันเน่าตายอยู่ในนั้นเรียบร้อยครับ We did it พวกเราทำได้แล้ว We're safe now พวกเราปลอดภัยแล้วใช่ไหม I'd say so ก็คงงั้นน่ะมั้ง I know this lab like the back of my handฉันรู้จักห้องแลบนี้ดีมันไม่มีทางออกอื่นแล้วเขาคงอยู่รอดในนั้นได้สักพักแต่สุดท้ายเขาจะต้องหิวตายแน่ถ้าอย่างนั้นนี่เราก็ฆาตกรรมเขาแล้วสิเยี่ยมเลยก็ฉันคงไม่คิดถึงไอ้บ้านนั่นหรอกหรือเธอจะคิดถึงมันแหละพอพูดถึงเรื่องฆาตกรรมตอนนี้ฉันอยากจะฆาตกรรมน้ำชาสักแก้วสรุปขึ้นมาเป็นเพื่อนกันทั้งนั้น3คน so it's agreed งั้นเราตกลงกันแล้วนะเราจะไม่รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้เราจะไม่พูดเรื่องนี้ให้กับใครได้ฟังอีก totally แน่นอน I want to leave it all behind me ฉันอยากจะทิ้งมันไว้ข้างหลังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันแค่สงสัยเนี่ยรู้อะไรไหม Why the hell do all those assholes always pick on me ทำไมคนอื่นถึงต้อง fucking sick of it อยากเล่นงานฉันตลอดเลยฉันเบื่อมากบางทีจักรวาลอาจจะกำลังพยายามบอกอะไรเธอสักอย่างนะใช่เลิกเล่นยายังไงล่ะเลิกเล่นยาคนแปลกหน้าบ้าเอ้ยจักรวาลบ้าแบบนั้นมันไม่ใช่ฉันเลยอะแล้วเป็นเธอมันยากตรงไหนเชียวฮะเตียงเธอทำจากเพชรมันยากมากเลยไงไปให้พ้นแองจี้ก็แค่ไปให้พ้นไปฉันต้องขอพูดตรงๆนะฉันคงต้องคิดถึงเธอมากๆแน่ตอนที่ฉันไปจากที่นี่แล้ว It's okay ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดถึงฉันหรอก I'm sorry ฉันขอโทษจริงๆนะ No need ไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอก I don't think I'll miss you either ฉันไม่คิดว่าฉันจะคิดถึงเธอด้วยซ้ำถามเจนนี่ว่าเจนนี่เธอคิดยังไงล่ะถ้าเราจะดูดบุหรี่กันสักตัวหนึ่งก่อนจะจากกัน2เจนนี่เออไม่ใช่จอยส์เอาบุหรี่สักตัวไหม3ฉันขอออกไปข้างนอกเพื่อดูดบุหรี่หน่อยละกันปล่อยพวกมันไปผมดูดเอง Never mind I'm going outside for a smoke ฉันขอไปดูดบุหรี่ข้างนอกหน่อย Put your coat on ใส่เสื้อโค้ทด้วยนะ It's cold tonight ข้างนอกมันหนาวนะคืนนี้ You have this cough แถมเธอยังไอตลอดด้วย That's because I'm นั่นก็เป็นเพราะว่าฉันเนี่ย Doesn't matter ช่างมันเถอะ See you later ไว้เจอกันวันหลังนะตัดสินใจแล้วครับผมจะไม่เอาบุหรี่ให้ใครดูดผมจะดูดเองให้มันจบๆตรงนี้ครับแล้วแมว3ตัวมาหาเราหมดเลยไม่ต้องไปพากชีวิตใครหรอกแล้วก็ไม่ต้องโทษใครด้วยมันเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นครับก็ยอมรับแล้วก็ดูดซะเราตัดสินใจดูดบุหรี่ด้วยตัวเองครับบุหรี่มวนสุดท้ายให้มันจบที่เราเนี่ยแหละแมวครางทั้งคืนเลยคราวนี้มันร้องควนครางอย่างเลยทุกคนดูดแล้วเป็นไงต่อแต่เราก็ไม่ทำให้ใครตายนะครับมิสเตอร์ฟ็อกมารับแล้วอ่ะเขาบอกจะมาพาเราไปเดินไปยังแม่น้ำเนี่ยจูงมือเราไปแล้วไม่พูดเลยสักคำจะแดกกูวะเนี่ยให้กูตายดีๆได้ไหมอย่าแดกกูเลยคือมันก็เป็นเกมที่พ
ูดถึงเรื่องความเป็นความตายนะครับชีวิตคนความยากลำบากในชีวิตของแต่ละคนการปล่อยวางโรคภัยไข้เจ็บธรรมชาติของโลกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์อะไรเงี้ยความตายเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นอยู่แล้วแต่ก็การจะไปพรากชีวิตคนอื่นเพื่อให้ชีวิตตัวเองมันแบบได้อยู่ต่อมันก็ไม่ใช่ชีวิตใครชีวิตมันวะมิสเตอร์ฟ็อกซ์หอนส่งด้วยครับพี่ทำดีแล้วมีคนบอกพี่ทำดีแล้วดีแล้วพี่ไม่อยากไปแบบเอาชีวิตคนอื่นมาต่อชีวิตตัวเองมันไม่ถูกต้องเออตายเถอะไม่เป็นไรนะแองจี้ขอให้ได้ไปเจอกับเจมส์บนสวรรค์ไปอยู่ด้วยกันในนั้นแล้วกันนะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ความหวังได้เพื่อนอะเราได้เจอคนดีๆก่อนเราตายครับแล้วลุงจอร์จดูดิใส่ชุดงานศพมางานศพเราตายก่อนลุงอีกอะแองจี้เวเทอร์ตายเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์วันอาทิตย์โอ้มีแต่ลุงจอร์จคนเดียวที่น่ารักและยังมาแบบคิดถึงเราอยู่เธอถูกฝังที่โบสถ์เซนต์ไมเคิลในเมืองฮอร์นิตันไม่ไกลจากฟาร์มที่เธอใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่ที่นั่นโอ้มีแค่ลุงจอร์จอะสงสารลุงนะจอร์จมาเยี่ยมเธอบ่อยมากถึงแม้เขาจะอายุมากขนาดนี้แล้วแต่เขาก็ยังแข็งแรงแล้วก็ยังจดจำเธอได้ดีครับแล้วเครานครับใครวะนะเมียเหรอไม่กี่เดือนต่อมาเครานก็ได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเชี่ยเป็นผู้หญิงมาถือปืนด้วยคนหนึ่งได้เมียมาอยู่ในรถบ้านด้วยกันเนี่ยนะเขาได้เจอกับเทรซ่าแล้วพวกเขาก็ตกหลุมรักกันคงจะบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วมั้งเทรซ่าเป็นนักเต้นนะครับจากนิวเควร์แล้วก็พวกเขามีความชื่นชอบในปืนเหมือนกันทั้งคู่พวกเขาได้แต่งงานกันในฤดูร้อนทุกวันนี้ก็ยังอาศัยอยู่ด้วยกันในฟาร์มครับแล้วก็จะถือปืนอยู่เงี้ยวันไหนไม่พอใจกันทะเลาะกันขึ้นมาก็ยิงกันตายไปข้างหนึ่งเจนนี่นะนี่ไงเจนนี่กลับไปยัง LA ก่อนคริสต์มาสเธอขับรถตรงกลับไปหาชีวิตเก่าของเธอแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับแองจี้แล้วก็ฟาร์มแห่งนี้ด้วยกลับไปใช้ชีวิตเป็นดาราเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าเลิกเล่นยาได้หรือเปล่าไม่กี่ปีถัดมาเธอแต่งงานครับแล้วเธอก็หย่าร้างถึง2ครั้งเธอได้เล่นหนังดังๆถึง3เรื่องแล้วก็ได้เล่นหนังแย่ๆอีก5เรื่องชีวิตดาราฮอลลีวูดนะแต่ก็ไม่ได้แคร์เราจริงๆแหละไม่ได้คิดจะเป็นเพื่อนกับเราตั้งแต่แรกหรอเธอเลิกยาได้สนิทแล้วครับแต่ว่าเลิกยาไปสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเลิกได้สนิทจริงๆก็คือยังกลับมาเล่นอยู่ดีมันตามหลอกหลอนเธอมาเป็นปีเหมือนกับวิญญาณร้ายมันแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นสุดท้ายก็พาเธอเข้าใกล้สู่การทำลายล้างคือเอาง่ายๆคือยาเสพติดมันทำลายคนนะก็จะพูดว่าสุดท้ายมันก็กำลังทำลายเจนนี่ลงไปเรื่อยๆครับติดยาแบบเลิกไม่ได้ตายแน่เลยและสุดท้ายเธอก็เสพยาเกินขนาดครับโอเวอร์โดสตายครับสำนักข่าวเขียนเกี่ยวกับการตายของเธอแล้วก็กลายเป็น
ประเด็นร้อนโด่งดังไปทั่วโลกตายครับเจนนี่ไม่รอดช่วยไว้ก็ตายอยู่ดีแต่เป็นข่าวประเด็นร้อนไปทั่วโลกแค่สัปดาห์เดียวนะแล้วทุกคนก็ move on จากเรื่องนี้ไปไม่มีใครจดจำอะไรได้ครับอย่างนี้แหละข่าวคนดังมาแล้วก็ไปครับสุดท้ายที่หลุมศพของแองเจลีนเวเทอร์จอร์จเนี่ยหวังอยู่บ่อยๆว่าเรื่องราวจะไม่จบลงแบบนี้เขาคิดเสมอว่าอาจจะมีบางอย่างที่ทำเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้บางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็คิดว่าเขารู้ว่าต้องทำยังไงแต่อยู่ดีๆความคิดนั้นก็หายไปเป็นแบบชุดความคิดที่แวบเข้ามาแล้วก็แวบไปครับเหมือนรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ทันได้คิดมันก็หายไปแล้วครับลึกลงไปในใจของเขาเขารู้ว่ามันเป็นการต่อสู้ของแองจี้ไม่ใช่การต่อสู้ของเขาเขาดีใจที่ในตอนสุดท้ายเธอตัดสินใจยอมรับชะตากรรมแล้วก็โอบกอดมันไว้ด้วยความปราศจากความกลัวนะครับกำจัดความกลัวทุกอย่างในใจหมดแล้วอ่ะแมงมุมก็ไม่กลัวแล้วอ่ะสุดท้ายก็ไม่ต้องกลัวความตายแล้วครับแต่สุดท้ายลุงจอร์จก็คิดถึงเธอตลอดเวลาครับน่ารักนั่นถึงจะรู้อยู่แล้วว่าแบบแก้ไขได้แต่ก็ไม่ใช่การต่อสู้ของลุงอ่ะเป็นสิทธิ์ที่แองจี้เลือกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคิดถึงตลอดเวลาคือกูเหมือนลุงจอร์จเลยตอนเนี้ยจบ Chapter 7แล้วครับและนี่ก็จบลงไปเรียบร้อยกับ Burnhouse Lane ครับเป็นฉากจบแบบยอมรับความตายแล้วเพลงก็ดีมากด้วยนะอยากจะปิดเพลงแต่เอาเหอะช่างมันโดนก็โดนไปลิขสิทธิ์อ่ะไม่เป็นไรอยากให้คุณได้ซึมซับบรรยากาศตอนจบเกมครับStop hitting in the sand, stop slipping from under your feet. Where will you hide when the waters subside? Will you get no peace at all? มีน้ำไหมครับคุณคอแหบมากเลยตอนนี้พี่จะลองโหลดเซฟบุหรี่ให้เพื่อนไหมไม่ครับพี่อยากให้มันจบแบบนี้พี่ว่าจบแบบนี้ดีแล้วSixteen, a life without limits, the whole world beneath your feet. A life without limits, you say you have to keep the peace, and that's the only way to do it. อยากรอดูตอนท้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอีกร้องไห้ทำไมไม่ต้องร้องไห้ทุกคนไม่ต้องร้องไห้คือเกมมันดีจริงๆแล้วก็เข้าใจได้อ่ะคือเธอก็พยายามต่อสู้ถึงมนุษย์ทุกคนน่ะไม่มีใครอยากตายหรอกทุกคนก็กลัวความตายมาถึงทั้งนั้นแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วคือแองจี้ก็พยายามต่อสู้มาตลอดอุตส่าห์ทำภารกิจตั้ง5อย่างจนเข้าใจว่าเออคือในฐานะที่ผมก็เล่นเป็นแองจี้ผมก็รู้สึกว่าเออเราเดินทางมาไกลขนาดนี้แต่สุดท้ายมันไม่ใช่การเดินทางเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองกลับมาเริ่มใหม่แต่มันคือการเดินทางเพื่อให้เราเข้าใจว่าสุดท้ายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ครับมันไม่มีวันจะหนีพ้นหรอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปพรากชีวิตคนอื่นมาใช่ไหมเอามาเป็นของตัวเองเหรอแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาถูกพรากชีวิตไปเราไม่อยากตายคนอื่นก็ไม่อยากตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนั้นครับแต่อย่างน้อยในตอนจบอ่ะเราก็ยังจากไปโดยที่มีคนคิดถึงเราอยู่เสมอเว้ยไม่เหมือนกับเจนนี่ที่ตายไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครจำ
ผมเจ็บคอมากเลยตอนเนี้ย แอนนาบอกว่าเข้าใจนะแต่เหมือนคนผูกพันกันแต่ก็ยังเสียใจที่เขาไปแบบนี้มันก็เป็นการซ้อมมาแล้วครับยังไงสักวันหนึ่งคนใกล้ตัวเราก็จะต้องจากไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันเลยครับอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่นี้มันก็คือเป็นจะบอกว่าเป็นเกมไหมก็เป็นเกมสะท้อนชีวิตที่ดีมากๆเลยครับและนี่คือรูปภาพ painting by Davy Cadaverรูปภาพของผู้คนที่ใบหน้าไม่ได้สลัดสลวยอะไรฮาร์เวสเตอร์เกม2022จบแล้วครับสมกับที่ผมดองไว้เกือบ1ปีแล้วค่อยหยิบมาเล่นเป็นเกมคุณภาพอีกเกมหนึ่งเลยของค่ายนี้นะฮะกด A เพื่อควิซจบบริบูรณ์ไหมโอ้โหแล้วออกมาแบบนี้เลยแต่จะบอกว่านี่ไม่ใช่โกลเด้นเอนดิ้งนะครับไม่ใช่ฉากจบแบบโกลเด้นเอนดิ้งคือเนี่ยเรามาดูอาชิเมนเล่นๆแล้วกันนะดูอาชิเมนเล่นๆ No Escape คือเหมือนตอนแรกที่เราพยายามจะขัดขืนตอนผูกคอตายถ้าเราขัดขืนไปเรื่อยๆอาจจะได้อาชิเมนนี้ก็คือ No Escape ยังไงก็ไม่มีทางออก2คือคอฟฟี่ถ้าเราชงคอฟฟี่ชงกาแฟให้เจนนี่อาจจะได้อาชิเมนนี้3ถ้าเราช่วยนักข่าวได้ก็จะได้อาชิเมนนี้4เราเอาหน้ากากของวอลเตอร์กรีนกลับมาด้วยนะครับหน้ากากฆาตกร5 The Execution บางครั้งทางออกที่ดีที่สุดก็คือจัดการด้วยมือตัวเองครับฆ่าใครไม่ดูนะ Execution เนี่ยเหมือนให้ฆ่าใครสักคนหนึ่ง Fast Runner เราฆ่าฆาตกรไร้หน้าก่อนที่มันจะถูกล่อไปยังกับดักฮะ Golden Ending ครับเนี่ยGolden Ending คืออะไรไม่รู้นะแล้วก็ Vary Diet เราช่วยเราเอาเคบับคัพเค้กแล้วก็เบียร์แล้วก็แซนด์วิชแล้วก็แกะเสิร์ฟให้มิสเตอร์ฟ็อกต้องเสิร์ฟให้หมดเลยผมเสิร์ฟแซนด์วิชเสิร์ฟแกะเสิร์ฟคัพเค้กเสิร์ฟอ๋อเคบับด้วยเคบับไม่ได้เสิร์ฟเคบับผมเอาไปให้คนอื่นไปแล้วดิเสียดายถ้าเสิร์ฟให้หมดนี่ได้อาชีพเมนนี้ครับแล้วก็ The God of Act นี่คือเราใช้ขวานฆ่าไอ้ปีศาจตรงทะเลตรงทะเลสาบจำได้ป่ะที่ผมบอกว่าต้องใช้ขวานฟันนานๆเนี่ยแล้วก็ยังมี Hidden Achievement อีก3อัน Hidden Achievement คือขอดูหน่อย Fire Starter เราทำให้ขวานติดไฟเราก็ทำแล้วไม่ใช่เหรอไม่ติดเลยอีกอันนึงฉันดูดบุหรี่ตอนที่ฉันเมาเท่านั้นก็คือถ้าเราเอาบุหรี่ให้เจนนี่ครับนี่จะได้อันนี้ส่วนอันนี้ Honor the Deadวางดอกไม้ให้ศพของฆาตกรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ทำนั่นคืออาชีพเมนที่ซ่อนอยู่สรุปแล้วก็จบสมบูรณ์นะครับจบสมบูรณ์อันที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการเอาขวานฟันในตัวเฮียนั่นนี่คือคนได้น้อยมากโอเคปิดโปรเจกต์ Burn House Lane สักทีเรียบร้อยก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูช่องนัดปิ่นโตดูเกมนี้มาจะได้รับความสุขได้รับความรู้สึกดีๆกลับไปแล้วก็ได้รับข้อคิดในการใช้ชีวิตด้วยนะครับนะการเล่นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการตัดสินใจแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพี่นัทเลือกทางจบแบบนี้พี่นัทตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้จบแบบอื่นก็ทางที่ดีที่สุดนะครับซื้อมาอุดหนุนผู้สร้างนะจ๊ะจะได้ให้เขาผลิตเกมดีๆออกมาอีกนะครับส่วนพี่นัทจะทิ้งไว้แค่ฉากจบเดียวเท่านั้นก็คือให้ทุกคนได้คิดตามในแบบที่พี่พูดไปเมื่อตอนท้ายคลิปแล้วกันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนก็ถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าภูมิใจที่ได้มีประดับไว้ในช่องสำหรับ Burn House Lane ครับถ้าค่ายนี้ผลิตเกมออกมาอีกก็เดี๋ยวเจอกันรอบหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆคิดเห็นไงคอมเมนต์กันหน่อยอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับเกมนี้บ้างกับฉากจบนี้บ้างวันนี้ไปแล้วครับกราบที่หน้าตักทุกท่านจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย